Back, 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 back
จงกินเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อกินแต่ถ้ามานิมานเหมินถ้าไม่กินก็ไม่ต้องมาอยู่ติดตามได้ในเผยเที่ยวไทยด่าหน้าเข้ามาอย่างนี้นะค่ะอยากกันหนังเรื่องนี้แหละชาลีชาลีอะไรไม่ใช่ชาลีแองเจิลนะชาลีเดอะช็อกโกแลตแฟคทอรี่แต่ละคนเหรอไปขึ้นรถสิค่ะวันนี้นะคะเราจะเดินทางขึ้นเหนือกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะไปกันที่บริเวณเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลนะคะบริเวณขั้วโลกเหนือเพื่อไปดูวัฒนธรรมของชาวเอสกิโมและไปดูการก่อสร้างแบบท่อมอิกลูกันด้วยต้องแบกขนาดไปเหนือเกินไปเหนือเกินไปหรอเหนือไปทางลงมาไหนก็ได้วันนี้เราจะพากันไปที่ประเทศเกาหลีเหนือนะคะเพื่อไปดูการสร้างโรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะคะแล้วก็ไปเยี่ยมชมลูกชายของคิมจองอิลด้วยเขายังไม่เปิดประเทศเขายังไม่เปิดเอาละค่ะเนื่องจากว่าเราลางานได้แค่นี้แล้วเจ้านายให้เราลาได้แค่นี้จริงเหนือที่สุดที่เราจะไปถึงได้ก็แค่เชียงใหม่เท่านั้นค่ะเราจะไปที่เชียงใหม่กันจะกลับไปเยี่ยมพี่น้องชาวเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะป้าผลของค่ะซึ่งการเดินทางวันนี้นะคะเราจะเดินทางโดยรถเชฟโรเลตโซนิกนะคะแต่ดิฉันจะไม่ขับไปถึงเชียงใหม่ให้ทุกคนนะคะค่ะเพราะว่าดิฉันจะเป็นคนขับไปให้เองนะคะไม่เอาหรอกกลับบ้านแล้วไม่ไปพอดูจากเทปนั้นฉันก็ไม่ไหวแล้วฉันกลับบ้านเลยนะถ้าเธอขับอ่ะโอ๊ยถ้าเธอขับนะฉันต้องไปทำประกันเลยอ่ะประกันอะไรจ๊ะเลือกประกันที่อะไรรู้ป่ะอะไรจ๊ะแล้วถงไม่ถามเรื่องสุขภาพซะทำไม่ดีอันนั้นน่ะฉันก็จะไปทำซะหน่อยพวกเราขอนี่จะยืนถือทำไมล่ะเอาของใส่รถสิโอ๊ยไม่ได้รู้เลยจริงไม่ต้องถือไปให้มันหนักจัดระเบียบให้ดีเขาจุได้เยอะถูกต้องจัดระเบียบให้ดีดีนะฉันเคยเป็นแชมป์อูโน่สแต็กมาก่อนต้องจัดขนาดนั้นเลยหรอถูกต้องกล่องกล้องอ่ะจ๊ากบอกให้ไปหยิบกล่องกล้องมาเออก็บอกให้หยิบมาปะหยิบแล้วก็ใส่เข้าไปด้วยรถก็อาจจะกว้างขวางใส่สัมภาระได้เยอะแยะมากมายเธอก็ใส่ให้หมดสิจ้าอยากเข้าไปนี่โอเคขึ้นรถ What's going on ทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมนะไปได้ไหมเกิดแกเราลืมอะไรหรือเปล่าโอ้จริงด้วยฉันลืมบางอย่างสระผมมานิมมานเหมินตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชื่อมระหว่างแยกรินคำกับถนนสุเทพมีความยาวประมาณ 1.327 กิโลเมตรโดยชื่อนิมมานเหมินเป็นชื่อสกุลของผู้บริจาคที่ดินบริเวณนี้คือนายกีและนางกิมฮ้อนิมมานเหมินถือว่าเป็นถนนสายสำคัญทางเศรษฐกิจสายหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ถนนสายนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นถนนสายที่ฮิตที่สุดของเชียงใหม่ในที่สุดนะคะเราก็เดินทางมาถึงที่เชียงใหม่สักทีนะคะค่ะสวัสดีคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกทีละกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะกราบเรียนท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านอันนี้ก็ทางการเกินไปเราก็สบายสบายกันสิคุณผู้ชมก็เหมือนเป็นเพื่อนเราแล้วตอนนี้จะปีกว่าแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาบ่นกันว่าทำไมมาเชียงใหม่อีกแล้วไม่ไปที่ไหนเลยนะคะเพราะอันนี้จริงแล้วเชียงใหม่ก็ยังมีที่เที่ยวอีกหลายที่แต่ว่าวันนี้เราจะไปทำอย่างอื่นนอกจากการเที่ยวนั่นก็คือการกินเออเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เวลาเราไปเที่ยวเราก็มักจะเสาะแสวงหาว่าเราอยากจะกินอะไรดินโป่งบ้างหนอนบ้างหมูบ้างเป็นช้างเหรอ เพลงประจำตัวของหล่อนคือเพลงนี้เหรอเพลงอะไรฉันชอบกินแมงสาหรือจะตะขาบก็ชอบเหมือนกันใช่เขาคิดว่าอะไรคิดว่าช่วงน้ำท่วมเลยหนีมากินหนึ่งนี้เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราเริ่มทัวร์กินจุ๊บจิ๊บนะคะก
ินจุ๊บจิ๊บหินจุ๊บจิ๊บจะมีทัวร์ลีดเดอร์เป็นเบนซ์พรชิตานะสงขลาของแท้ต้องยีฟูตรงหน้าผาแล้วก็เปิดโหนกขึ้นไปโยงขึ้นไปไปดีกว่าใช่เอาตังที่แรกนะคะมาถึงเชียงใหม่ไม่ต้องห่วงกังวลว่าจะหาของกินไม่ได้เพราะว่าร้านนี้เปิดเหมือนเซเว่นคือเปิด24ชั่วโมงเลยอ๋อเหรอถูกร้านโจ๊กสมเพชรใครมาเชียงใหม่แต่เช้าๆนี่ก็ชอบมาแวะกินกันคนเยอะมากไปรีบเข้าไปจองโต๊ะเถอะอะไรโจ๊กขนเพชรเลยนะสมเพชรฮะสมเพชรสมเพชรว่ากูสมหน้าสมเพชรเหรอจะไปทำอะไรให้ยายๆไปกินโจ๊กไปไม่ต้องเคี้ยวด้วยจะมาเดี๋ยวป้านเหรอเปล่าฉันเคี้ยวแล้วผมใส่ปากเองชิมก่อนนะว่าจะอร่อยสมคำร่ำลือหรือเปล่าโดยที่จะยังไม่เติมอะไรด้วยนี่ขนาดยังไม่ได้เติมอะไรเลยนะยังแบบอุดมไปด้วยรสจืดในอย่างที่เราก็เห็นใช่เปล่าว่าแบบโจ๊กแต่ละชามเนี่ยเราก็ยังมีวิธีการสั่งไม่เหมือนกันเลยไงเพราะว่าคนเรามันจะมีนิสัยการกินที่แบบที่ไม่เหมือนกันนะแกแล้วมันจะต้องแต่คนหนึ่งมันจะต้องมีแบบนิสัยการกินอะไรแปลกๆอ่ะจะมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ได้เทิร์นตัวเองเป็นเจ้านายเราแล้วมีหลักการการกินที่อันนี้อาจจะเสี่ยงดิฉันทุ่มเทมากอันนี้เสี่ยงต่อชีวิตการงานนะที่สำคัญมากเพื่อคุณผู้ชมจะเล่าให้ฟังไหมบอสเอ็กของเราปกติเราจะมีการกลับคู่อาหารคู่ปลาเช่นเวลากินข้าวหรือว่าแกงส้มควรจะคู่กับปลาทอดไข่เจียวไข่เจียวหรือกินน้ำเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยปลาข้าวโขลกอะไรเงี้ยจะเข้ากันใช่ป่ะแต่บอกว่าฉันมีความแบบตอนนี้ที่แปลกมากเช่นเราจะกินนมถั่วเหลืองกับแหนมตุ้มจิ๋วกินแหนมตุ้มจิ๋วไปแกเขากินแหนมแห้งจัดแล้วขวดนึงอ่ะเขาก็จะนมถั่วเหลืองก็จะนมก็จะถุงพลาสติกแต่งน้ำแข็งเอานมตัวเหลืองใส่แล้วก็แบบมัดถุงเนี่ยแล้วมือนึงนะเขาจะถือถุงนมตัวเหลืองเนี่ยดูดคุณพระนักข้าวแหนมสแนคเป็นสแนคเป็นสแนคเหมือนประหนึ่งว่าเป็นปลาต้องโกอะไรอย่างงี้ฉันก็มีพฤติกรรมการกินเมาสมัยก่อนตอนที่ทำทัวร์ก็จะต้องพาคนจีนไปทัวร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ต้องมีช่วงกินข้าวอย่างงี้กินข้าวส่วนมากเนี้ยไปตามโรงแรมเนี้ยก็จะเป็นบุฟเฟ่เป็นบุฟเฟ่คนจีนเขารู้อยู่แล้วชงเชงลงเล่นกันแล้วเดี๋ยวไปกินนู่นกินนี่แล้วนั่นนะก็ไปตักเสร็จปุ๊บทุกคนก็ไปตักมานั่งกินตอนนี้ก็ได้เวลาเจ้าหน้าที่ทัวร์อย่างดิฉันไปตักบ้างฉันก็เดินไปตักเสร็จแล้วฉันก็เดินมาตามโต๊ะลูกทัวร์มองแต่ละคนว่ามันกินอะไรกันบ้างเริ่มต้นด้วยคนแรกกินแกงเขียวหวานไก่กับทองหยอดก็ไม่รู้เลยเหรอไม่รู้เลยเหรอก็ตั้งข้าวหวานรวมกันนะเขากินรวมกันอะไรอย่างนี้อีกคนก็ตักข้าวผัดนะแล้วก็ทำไมมีสลิ่มวะไม่รู้บางคนเดินมาอีกหน่อยนะไก่ห่อใบเตยป่ะกัดใบเตยกรอบกรอบกรอบบอกแล้วนางไม่รู้ก็นางกินไม่รู้ไก่ห่อใบเตยไม่เท่าไหร่ไม่รู้ว่ากินข้าวกินหวานมันควรจะกินแยกกันอันนี้ฉันไม่เข้าใจจริงๆทำไมถึงกินรวมกันได้สืบเส้นสายมาจากดาราลามะหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวคนต้องรู้เดี๋ยวเราจะไปทัวร์กินกันนะคะพวกเราต้องให้คะแนนด้วยถ้าอร่อยเรายกนิ้วโป้งนิ้วโป้งถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าไม่อร่อยยกนิ้วก้อยแต่ถ้ารู้สึกแบบกลางกลางสมมติว่าไม่ได้แบบอร่อยมากแต่ก็ไม่ได้แย่มากก็ยกนิ้วกลางไม่ได้เลยมีอร่อยกับไม่อร่อยพอเราก็ชอบพูดแกเราต้องรู้จักมีทางใจกลางบ้างมัชชิมาปฏิปทาหรอแล้วแกต้องกินสิแล้วต่อไปเราไปนั่งให้ร้านแล้วกินเสร็จนะแล้วก็ให้คะแนนแล้วปังในร้านเขาอย่างเงี้ยร้านอื่นอย่าเพิ่งไปคิดร้านโจ๊กสมเพชรนี่ดีกว่าว่าเราจะยกนิ้วอะไรให้ใช่โจ๊กสมเพชรเรายกนิ้วโป้งให้ค่ะร้านโจ๊กสมเพชรนะคะอยู่คูเมืองนะคะก็เดินเลาะคูเมืองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็เจออ่ะไม่ฟากนี้ก็ฟากนู้นวนไปเรื่อยๆอย่างงี้ถ้ามารถแดงก็บอกรถแดงว่าไปโจ๊กสมเพชร อร่อยจนต้องยกนิ้วโป้งเพราะว่าอะไรแพงมากจนต้องเอาทองไปตึงที่โรงพิมพ์ก่อนแล้วแพงมาจ่ายแต่งลงไป
คุณเพื่อนค่ะโจ๊กอาจจะไม่อยู่ท้องไม่ได้อิ่มท้องเท่าไหร่ใช่ไหมครับเรามาสถานที่ต่อไปแล้วได้ร้านนี้นะคุณผู้ชมเป็นร้านที่เราคาดทิ้งถึงเขาหลายคนตั้งแต่เทปต้นๆเลยใช่ก็จริงและเป็นร้านที่ล่ำลือมากในเมืองเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแวะมาแต่จริงๆล่ำลือในเรื่องกิมมิคการขายของเขาแต่รสชาติที่เป็นไงเนี่ยเราต้องถึงต้องตามมาพิสูจน์ที่นี่ไงไก่ทอดในขันค่ะมือเหล็กจริงๆเขาขายมือเด็กมือเด็กทอดแต่คนจีนเรียกไงอ๋อมือเหล็กก็ออกมามือเหล็กไก่ทอดไก่มีไก่ทอดด้วยแล้วก็มีมือเหล็กด้วยมีมือเหล็กครบด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไก่ทอดธรรมดาแบบนี้ค่ะอาจจะคิดว่ามันธรรมดาแต่ไก่ทอดของคุณป้าร้านคุณป้าไม่ธรรมดาตรงไหนคะหนูบอกป้าหน่อยทำไมต้องมือเหล็กคะคุณป้าอ๋อเพราะว่าก่อนนี้เขามันขายเนาะขายไม่ทันอ่ะแล้วก็เลยแบบลืมไปค่ะเอามือเขาควักไปฮะขายก่อนคือลืมอ่ะคือรีบทอดรีบทอดไงแล้วก็พอติดก็ต้องรีบเอามือควักออกเร็วๆคือมันทันมันไม่ทันใจก็เลยใช้มือแล้วลืมนี่คือลืมว่าร้อนอ่ะคุณป้าหนูก็เคยลืมอยู่บ้านหนูกำลังต้มแกงอยู่หนูก็เอามือล้วงมือหนูก็พองเลยดูมือคุณลุงก็ยังปกติยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาคุณลุงหนูอยากเห็นหนูอยากเห็นได้ไหมตอนนี้โชว์ให้หนูดูหน่อยได้ไหมมีการเรียกว่าจะทานอะไรมันไม่กลับแล้วว่าคุณลุงหาอะไรนะคุณป้าข้างร้านเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าร้อนไปแล้วครับไม่เป็นไรครับโดนไม่เป็นไรครับป้าบอกว่าตัวเองโดนอ่ะไม่เป็นไรคนอื่นโดนอ่ะเขาเป็นป้านั่งอยู่ตรงนี้ก็พี่ได้ดูหน่อยนะน้ำมันวิ่งได้ไหมฮะไม่โดนนะไม่โดนคุณป้าไม่ให้โดนอ่ะโดนใจละช่วงสงกรานต์นี่คุณลุงเคยเอาน้ำมันนี่ไปสปายศาสตร์คนผ่านไปผ่านมาไหมฮะไม่อ่ะเขากลัวเขากลัวใช่ค่ะเดี๋ยวนะตอนนี้คุณลุงรู้สึกอะไรบ้างไหมคะฮะไม่รู้สึกอะไรเลยหรอหรอคุณป้าอุทัยเคยเอาเผือกหรือกล้วยมาปักคุณลุงทอดด้วยมือไหมคะป้าไปอยู่แล้วป้าเห็นไหมก็คุณลุงก็ไม่มีปัญหาแล้วคุณลุงลงไปนอนในกระทะทองแดงนะก็เปื่อยมาเปื่อยมาแล้วครับเปื่อยมามาจาก however ทางนี้ทางนั้นเขาบอกว่าแบบมันไม่ได้มีดีแท้ที่แค่กินอีกอ่ะเขาบอกว่าไก่ทอดของเขาก็อร่อยอาเธอมาลองชิมดีกว่าฉันอยากกินปีกอ่ะแล้วเราจะกินปีกหรอมันจะกินกองหน้าแล้วกันฉันกินกองหลังแล้วกันถ้างั้นฉันว่าในอนาคตศาสตราจารย์ดร.ชาร์ลส์เอ็กเซเวียร์จะมาหาคุณลุงนั่งรถเข็นมาใช่ไปเรียนที่โรงเรียนฉันไหมฉันจะชิมโชว์แล้วนะก็จะได้เวนอะไรอ่ะน้ำพริกเหรอดีดีร้านอยู่ตรงไหนคะคุณลุงหาร้านนี้อยู่ตรงไหนถ้าจะคนจะมากินต้องมาทางไหนยังไงคะมันมาตลอดเวลาเอาไม่ใช่ค่ะตรงนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรคะอ๋อตรงนี้ข้าวเลยนี่ข้าวเลยที่นิคเชียงใหม่ฮะหลังเรือนจำมีปัญหาเข้าเรือนจำอะไรหลังเรือนจำหลังจำเก่าหลังเรือนจำมีปัญหาเข้าเรือนจำหลังอำเภอเมืองและหลังเรือนจำตรงนี้ครับผมค่ะครับเข้าไปเลยที่ใหม่อ่ะย้ำอีกทีนะคะอย่างที่คุณลุงบอกนะคะคนจะมาที่นี่นะคะก็มากันทุกที่ทุกทางโอเคยกนิ้วมาร้านนี้เธอให้นิ้วไหนถูกด้วยนะ15 บาทเลยเหรอเข้า5 บาท20 บาทที่นี่ไม่แพงนะฉันเองค่ะเพราะว่าทำไมครับเราไม่ต้องเสียเงินซื้อตะหลิวแล้วไงงบตะหลิวเราตัดไปแต่ว่าคุณป้ามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะจะลดเหลือชิ้นละ10 บาทนะคะถ้าคนที่มาซื้อนะคะหยิบขึ้นมาจากกระทะเองนั่นปีไปเลยฮะปีไปเลยปีไปเลยเก๋อยากซื้อต้องซื้อนะแต่ข้าต้องซื้อไก่ปี5 บาทเพราะต้องมานั่งหุงไงเออเสียค่าหวดค่าอะไรอย่างเงี้ยใช่อะให้นิ้วไหน1 2 3เย้เย้เด
ินทางมาถึงมื้อกลางวันแล้วนะคะเรายังไม่ได้หยุดกินกันเลยนะคะแต่เราก็ยังกินกันอย่างต่อเนื่องอย่าเรียกว่าเป็นมื้อเลยดีกว่าค่ะวันนี้เราไม่นับเป็นมื้อเรากินไปเรื่อยๆแล้วก็เราไม่ควรจะเรียกว่ากินจุบจิบด้วยเรียกว่าอะไรเพราะว่าแต่ละอย่างที่เราไปกินเอาจริงเอาจังมากเป็นอาหารหลักของคนทั่วทั้งเมืองได้เลยเรียกว่าเรากินวันนี้นะคะอาหารที่เขาสำรองไว้ให้คนเชียงใหม่ทั้งเดือนนะคะได้หมดลงแล้วนะคะเมื่อเราเปลี่ยนจากชื่อทริปกินจุบจิบเป็นทริปปอบลงดีกว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านเพื่อนเพ็ญนะคะที่นี่ก็จะขึ้นชื่อว่าอาหารเหนือทั้งหลายนะคะนี่เหมือนดิฉันนี่เป็นข้าวซอยนะคะเป็นข้าวซอยเหรอคะเรียกสองแถวไหมคะดิฉันก็ข้าวซอยนะคะแต่ว่าเรียกมอไซค์นะคะสะดวกกว่านะคะส่วนของดิฉันนะคะเขาเปลี่ยนมาเพราะว่าทุกทีก็กินแต่ข้าวซอยวันนี้ฉันเลือกกินข้าวกันจีนเพราะหรูใช่ไหมว่าฉันชอบกินอะไรมากที่สุดในชีวิตนี้ข้าวมันไก่เออแล้วมันข้าวมันไก่แบบหนังเยอะๆด้วยเคยกินชนิดแบบ7วันวันละ3มื้อมาแล้วเคยฟังเรื่องผีข้าวมันไก่มาคือมันมียายคนหนึ่งไว้แกเหมือนฉันแรกเป็นคนที่ชอบกินข้าวมันไก่มากมาตั้งแต่เด็กเลยจนกระทั่งถึงแบบวาระสุดท้ายอะนางจะตายแล้วจะตายแล้วนางก็ขอว่าแบบขอกินอยากกินข้าวมันไก่ปังปังหลานแม่ก็ให้หลานไปซื้อแม่ก็ให้ลูกไปซื้อหลานยายไปซื้อปรากฏว่าเด็กก็รีบไปซื้ออะไรเงี้ยระหว่างที่เดินกลับมาบ้านเงี้ยแม่ก็โทรมาบอกว่าไหนแล้วบอกเลยกำลังกลับไปรีบเลยยายจะสิ้นลมแล้วอะไรเงี้ยก็วิ่งวิ่งพอกลับไปถึงบ้านไม่ทันยายตายยายก็สิ้นใจไปก่อนจะก่อนจะได้กินข้าวมันไก่แกก็ร้องไห้เปิดปากข้าวมันไก่จะให้ยายแกเปิดกล่องมาจะเชื่อป่ะไก่หายไปหมดไปด้วยที่บ้านแบบกอดกันร้องไห้เลยยายกินไก่ยายกินไก่ไปแล้วจริงจริงร้องเลยบอกแม่เดินกับผมปาดโง่มึงเปิดกล่องอีกฝั่งหนึ่งความอยู่ความอยู่รีบนะมันรีบนะเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยสนับสนุนโดยแก๊ปบิสกิตสติ๊กแก๊ปกรอบอร่อยโดนใจบอกไปแล้วช่วงที่แล้วเมื่อกี้กินอาหารแบบริมทางง่ายๆไปแล้วเราจะมาอีกโซนนึงเป็นย่านชิคๆของเชียงใหม่ย่านใหม่เลยนะก็คือถนนนิมมานเหมีใช่นะคะเขาจะเรียกถนนนี้คึกคักคักคึกกันมากแต่เราจะทำอะไรกับถนนนี้ดีตั๊กจิเอางี้ดีกว่าเราแบบไปเดินซอยเดินไปเดินตามปากซอยต่างๆซอย1ซอย2ซอย3ซอย4อย่างเงี้ยหน้าซอยมันจะมีเขียนว่าในซอยมีอะไรบ้างเราก็แนะนำแล้วเราก็ลองเลือกดูว่าเราอยากจะไปร้านไหนเราเดินไปทีละซอยก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเลือกว่าเราจะไปร้านไหนที่มันเด็ดๆชิคๆอะไรอย่างงี้ทําคล้ายๆแบบเป็นไกด์บุ๊กนิมมานดีนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้มีแล้วหรอกไกด์บุ๊กนิมมานเนี่ยจะมาทําซ้ําทําซ้อนเลขเขาอีกทําไมวะพูดแล้วก็ไม่ทำให้ลูกคิดทำไมตั้งแต่แรกเรื่องมันที่ซอย1ดูก่อนซอย1มีอะไรกันบ้างช่วงนี้ที่เรามาเขากำลังจะมีงานอันนี้งานแนปเป็นจัดมาประจำทุกปีประมาณ13ปีมาแล้วเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องศิลปะมีออกร้านขายของอะไรแบบนี้แนปก็ย่อมาจากนิมมานเฮมินอาร์ตแอนด์ดีไซน์พรอมนาดนี่ซอย2รถมากยังไม่มีป้ายแปะนะคะเราผ่านไปที่ซอย3แล้วกันค่ะรบกวนทางการไฟฟ้านครหลวงนะคะแห่งเชียงใหม่นะคะช่วยโลกกองสายไฟตรงนั้นออกนิดนึงนะคะจะนักท่องเที่ยวมาดูป้ายนี้มองไม่เห็นเลยนะคะสำหรับซอย3นะคะมี1ร้านด้วยกันนะคะคือร้านมูดเมโลนะคะอ้าวเดาว่าน่าจะมาใส่เองด้วยเพราะว่าอยู่ล่างสุดเลยวิศวกรเข้าไปดูร้านหนังสือร้านนี้กันได้ปะตามสบายตามสบายเหรอคะใหญ่สบายไปสบายไปสบายไปอ
จะมีที่ขายหนังสือประเภทไหนบ้างจะมีหนังสือทั้งภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะหนังสือภาษาอังกฤษก็จะเป็นด้านกับดีไซเนอร์ใช่เยอะสำหรับคนรักหนังสือนะแต่มันอยู่ในร้านหนังสือฝรั่งเลยเนาะดูอบอุ่นอบอุ่นนะดูคุณจิ๊บจิมมี่สิฉันเคยชอบเขานะเขาแก่ไปเยอะมากเลยอ่ะพี่แค่เขาแก่เธอก็จะไม่ชอบเขาแล้วหรอแล้ววันหนึ่งที่สามีของเธอแก่ตัวไปเธอก็จะไม่ชอบเขาแล้วหรอทำไมเธอชอบเป็นคนที่มีลอจิกประหลาดล้ำอย่างนี้ฉันชอบเขาฉันไม่รักเขาแล้วเขาไม่ได้เป็นผัวฉันเขาใส่ตาฉันก็ชอบเขาชื่นชมไม่ดูเลยถือว่าพวกเรานี่เป็นนักท่องเที่ยวที่เรียกว่ามีการวางแผนที่ดีมาเลือกซื้อหนังสือท่องเที่ยวเชียงใหม่นะคะในวันสุดท้ายแล้วมันจะกลับแล้วนะคะพูดสิว่าแกเปิดดูซิเราเชียงใหม่มีอะไรเที่ยวดีแกนี่อันนี้เหมาะมากฉันอ่านเล่มนี้มากสมัยเด็กๆของคุณลาร่าอินเกลไวเดอร์บ้านเล็กในป่าใหญ่แกเด็กๆฉันอ่านอะไรรู้ไหมแกหนังสือเหมือนแม่ฉันอ่ะอะไรสกุลไทยหญิงไทยสตรีสารขวัญเรือนใช่ใช่สตรีสารฉันก็อ่านนั่นแหละโตมาคงถึงเป็นอย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นขอบอกไว้เลยนะเด็กผู้ชายที่จะเป็นตุ๊ดนะไม่ได้เรียนแบบพฤติกรรมกระเทยเป็นแบบพฤติกรรมผู้หญิงหนังสือขวัญเรือนเป็นหนังสือที่ดีมากที่ดีมากที่ดีมากแต่อ่านหนังสือเป็นสิ่งที่ดีนะดิฉันมีเคล็ดลับการเลี้ยงลูกหนึ่งอย่างมาให้คุณผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่ถ้าไม่มีอะไรเพราะว่าอยากแบ่งปันให้คุณผู้ชมเพราะตัวเองไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสใช่ใช่ถ้าจะพาหมาไปก็กระไรอยู่การที่เราจะพาลูกๆไปเที่ยวนะคะเลือกที่จะปล่อยลูกๆไว้ในร้านหนังสือดีที่สุดดันมันเข้าไปแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่ในนั้นเลย 3-4 ชั่วโมงมันไม่มีอะไรทำอย่างน้อยมันต้องไปหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านพาไปทุกวันทุกอาทิตย์อะไรอย่างนี้จะปลูกฝังให้เขารักการอ่านเองจริงๆใช่วิธีนี้ได้มาจากใครรู้ป่ะจากพ่อฉันเองทำไมจ๊ะตอนเด็กๆก็พาไปห้างพาไปหลอกให้กิน KFC กินไก่ทอดกินเสร็จก็พาไปบอกว่าเดี๋ยวมานะเดี๋ยวพ่อมานะไปธุระก่อนอ่ะเข้าไปในร้านหนังสือปล่อยฉันเข้าไปในร้านหนังสือ 2-3 ชั่วโมงฉันไม่มีอะไรทำฉันก็ต้องอะไรฉันก็ต้องเปิดหนังสืออ่านฉันก็ต้องมาดูหนังสืออ่านอะไรอย่างนี้ที่ฉันอยากรู้คือเธอเลือกเปิดหนังสืออะไรอ่านไม่มันก็เป็นหนังสือเด็กๆกันนั่นแหละทั้งแบบพวกหนังสือเกร็ดความรู้อะไรเงี้ยใช่ใช่ฉันจะอยู่ในร้านชมอักษรนิดๆฉันอยู่ชมเซ็นทรัลลาดพร้าวหรอมีหน้าดอกใช่ไหมดูสิใช่ใช่สมัยเด็กๆฉันบ้านฉันก็เหมือนบ้านที่ก๊อตจีแหละต้องเอาไปทิ้งลูกเอาลูกไปทิ้งไว้ในร้านหนังสือเหมือนบ้านฉันเลยเหมือนบ้านฉันเลยจำไว้มันได้ผลจริงๆนะดีกว่าเอาลูกไปทิ้งไว้ในร้านเกมหรือว่าเอาลูกไปทิ้งไว้ตามแบบสถานที่มั่วสุมอะไรอย่างเงี้ยและรวมถึงดีกว่าการเอาลูกไปทิ้งไว้ข้างถังขยะให้มดแดงมดไต่ด้วยบ้านนั้นก็แบบเกิดหลานพูดอย่างเงี้ยปรากฏว่าอ๋อแม่พวกเด็กวัยรุ่นใจแตกแล้วอ๋อป้าจีพูดอย่างนี้คลอดลูกปุ๊บเอาไปโยนไว้ในร้านดอกยาที่หลานจะแย่เต็มเลยค่ะอีบ้านเราตอนโตก่อนสิอีร้านนี้ใช่ป่ะอีร้านดอกย่ามาด่าฉันในร้านมีแต่เด็กมายืนอ่านไม่มีคนซื้อเลยซอย5นะจ๊ะจะมีThe Marché นะคะก็จะเป็นเนี่ยเป็นไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งอ๋อเป็นไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งค่ะจ๊ะโอเคนะยะคือในนี้ก็จะมีการแตกแต่แรกออกไปอีกนะคะเขาบอกว่านี่เขาบอกว่านี่เดอะมาร์เช่มีทั้งอาหารเครื่องดื่มอาหารที่อยู่ในนั้นก็เป็นรองเท้าโทรศัพท์มือถือแล้วก็พวกบ้านน้ำดื่มก็มีเป็นค็อกเทลแล้วก็เป็นน้ำดื่มที่เป็นแก้วธรรมดาบ้าเหรอร้านนี้ฉันน่าสนใจมากร้านก็อตซิลล่าน่ะฮะชิรายูริร้านนั้นก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงของคุณโมเมก็คือเอียเอียเอียแบบมันแบบก็อตซิลล่าดีหรือเปล่าเขาไปแต่งหน้าแล้วป่ะเขาไปแต่งหน้าตอนนี้เรามาถึงมาในซอย7แล้วค่ะร้านที่เราจะต้องแวะแน่นอนนะคะก็คือศูนย์พยาบาลสัตว์เชียงใหม่นะคะใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะไปเย็บแผลหน่อยเมื่อกี้เดินสะดุดนะคะชีแต่เราไม่ต้องไปไกลเลยนะนี่อันนี้คือร้านโด่งดังมากเลยอ๋อมีร้านนี้ที่ดังๆหรอไส้กรอกคุณยายเนี่ยเดี๋ยวก่อนไม่ธรรมดานะจ๊ะนี่กรุณารับบัตรคิวนะถ้าจะกินนะร้านนี้เนี่ยก็มีการเรียงคิวเลยนะเรียงคิวอะไรเรียงคิวคุณยายฉันเคยกินอ่ะหมูเปรี้ยวน่ะดีไส้อั่วดีโอ้เขามีรายการอาหารข้างหลังวะใช่หมูธรรมดาหมูเปรี้ยวหมูข้าวแต่เปรี้ยวหมูวุ้นเส้นหมูเผ็ดไก่ข้าวไส้อั่วไส้อั่วเหนียวเนี่ยข้าวหมูแดงเอาไหมหมูเปรี้ยว1
หมูธรรมดา1วุ้นเส้น1ค่ะพี่ถามหน่อยทำไมต้องมีบัตรคิวด้วยเนี่ยเพราะคนมันเยอะค่ะคนมันจะเยอะมากคนจะเยอะช่วงไหนเยอะช่วงกี่โมงช่วงทุ่มกว่าครับทุ่มกว่าคือคนเริ่มมาออกมากินข้าวอย่างนี้อ๋อเรื่องที่แล้วเราเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงบ่ายสามโมงครับบ่ายสามโมงแต่ทุ่มกว่าจะเยอะถ้าอยากกินไม่เยอะก็มาตอนช่วงก่อนหน้านั้นทำไมถึงไปเซ่กับคุณยายล่ะคะค่ะเพราะคุณยายเป็นคนทำฮะแล้วคุณยายไปไหนล่ะคะคุณยายอยู่บ้านค่ะคุณยายอยู่บ้านทำอยู่บ้านอยู่ที่บ้านแต่ไม่ธรรมดาเขามีคำขวัญร้านไส้กรอกคุณยายจ้ะอร่อยได้ไม่เบื่อทุกวันมาเชียงใหม่ต้องมาชิมง่ายๆเบาๆสบายกระเป๋าอร่อยอย่างนี้รอหน่อยก็โอเคอันนี้เป็นฉันทลักประเภทไหนวะกลบทกลบเส้นต่อยคอนเปล่าก้อนเปล่าก้อนเปล่าเหรอเอาผักไหมจ๊ะเอาผักไหมจ๊ะเอาผักไหมเหรอได้โอ้ตายโอ้ตายโอ้เอียงสะพานเอาผักไงเอาผักไม้หยิบได้ตามใจชอบนี่มาเด็ดตรงนี้เลยการที่มีคนมากกว่า1คนยืนอยู่ในตู้กระจกซึ่งเป็นห้องน้ำอย่างเงี้ยเหมือนฉันดูจูปิเตอร์อยู่เลยอย่างเงี้ยเจอจริงน่าเหมือนมากเพราะว่าดูพี่คนนี้ตกแต่งแน่อ๋อค่ะขอบคุณในขณะที่คุณพี่ท่านนี้ชมเพื่อนว่าสวยเลือกที่จะไม่สบตาเฉลยแล้วเรื่องที่จะชมฉันว่าสวยแต่คนนี้สอนแต่งหน้าเหมือนพี่แทงนุกลูกขาวที่มันชิ่งขอบคุณพี่คอยดูทุกรายการบ๊ายบายบ๊ายบายไปไหนคะพี่ไปด้วยได้ไหมอ่ะเพื่อนเขาเล่าอยากกินข้าวบ้านอร่อยได้ไม่เบื่อทุกวันมาเชียงใหม่ต้องมาชิมง่ายง่ายเบาเบาสบายกระเป๋าอร่อยอย่างนี้ก็หน่อยก็โอเคอาท้องไวทำไมเธออยากแอลผู้ชายแต่แอลน้องต่อมนะแอลไปแล้วเอาไส้กรอกไปฝากสิต่อกินไส้กรอกนี่เขาทำนองสุภาษิตที่บ้านหรือเปล่าอะไรนะไส้กรอกยายซื้อหลานยายคืนนี้เราจะกลับแล้วนะไม่ได้เจอกันแล้วนะทำไมจะรีบทำเกลียดเขาทำอะไรก็รีบทำถ้าเรา3คนเป็นเด็กอักษรนะคะไม่ได้เชี่ยวชาญด้านของตัวเลขมากนักเพราะฉะนั้นจากซอย7แล้วก็มาที่ซอย13เลยแล้วกันค่ะและนะคะพวกเรานะคะจบอักษรศาสตร์นะคะวิชาพละศึกษานะคะก็ไม่ค่อยเก่งกันดังนั้นการเดินทางไกลหรือว่าการใช้ขาให้เป็นประโยชน์โดยที่ไม่เหนื่อยพวกเราก็ทำไม่ได้เหมือนกันเราเลยนั่งรถตู้มาที่ซอย13เลยเช่นเดียวกันใช่ค่ะอันนี้เลยร้านแรกน่าสนใจที่สุดต้องไปคังเซนเคนโกอันนี้ดีกว่าต่องเต็มโต๊ะนี่ไงของเต็มโต๊ะใช่เป็นอาหารเหนือที่เรากินกันกาแฟร้อยชามก็มีใช่นี่หล่อนแก้มทำไมเปิดเมนูไปนะฉันจะส่องฝรั่งคนนั้นน่ะเชิดขาวนั่นน่ะโอ้ยแฟนละอย่างที่ชอบเลยอ่ะแล้วก็เลือกท็อปปิ้งเหมือนแบบเลือกหน้ามันได้เลือกเดรสซิ่งแล้วท็อปปิ้งเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบของเราเช่นเราเอากริลบีฟสลัดเราก็บอกว่าเราไม่เอาผักไม่เอามะเขือเทศแล้วก็ไม่เอาพวกหอมใหญ่อะไรอย่างงี้ให้เอาเนื้อมาอย่างเดียว เพื่อสุขภาพของเราแกไปร้านสเต็กไม่ดีหรอไปกินสลัดทำไมปาล์มอย่าไปยืนบังหน้าร้านเขาทำไมแกเป็นคนใช่ป่ะทำไมแกเป็นคนอย่างงี้วะแกไปยืนบังหน้าร้านเขาว่าเขาออกไม่ได้อ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะเรื่องง่ายที่ผู้ชายไม่รู้อ่ะแต่ผู้หญิงเขารู้ผู้ชายไม่เกียดไปเดินต่อไปดีกว่าไปเร็วนี่แกข้างในจะมีร้านนี้ซอยนี้เดี๋ยวตรงเข้าไปใช่แล้วมันทะลุออกซอย11มีร้านซูชิอร่อยเดี๋ยวไปกินกันในเบรกไหนในเบรกนี้แหละคือตอนที่เราถ้าไปถึงร้านนั้นนะมันจะมีความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งคือฟ้ามันจะสว่างทางบริษัทสี TOA นะคะกรุณาส่งสีที่ยอมท้องฟ้าได้มาพวกเราหน่อยนะคะเพราะว่าน่าจะแบบเรานะกระโดดนะคะมาเชียงใหม่นะคะอาจจะนึกถึงว่าโอ๊ยกินอาหารเหนือกินข้าวซอยกินอะไรก็พาไปกินมาแล้วในเวทที่แล้วมีของกินอย่างอื่นอร่อยมากโดยเฉพาะไทเซนมินมานะคะอย่างร้านนี้ซูโม่ซูชิใช่อันนี้เป็นความปรับปรุงของเธอถึงชวนมาที่นี่ใช่ไหมใช่อาหารที่เราไม่ควรไปทานในเดทแรกกับผู้ชายอย่างหนึ่งคือพวกอาหารทะเลตามเยาวราชสองก็คือซูชินี่แหละสำหรับซูชิเนี่ยถ้าเรากัดเข้าไปทั้งคำใช่ป่ะ
ราจะต้องอ้าปากใหญ่มากอะถูกปะแต่ถ้าเรากัดนะมันก็ทำไมแต่มีกริยาที่ใช่แต่ถ้าเราอ้าปากจะเห็นศักยภาพของปากเราว่าเราอ้าได้ขนาดไหนทั้งเพื่อนมาเที่ยวเชียงใหม่กับพวกในทีมนี่แหละมีบอสของฉันนะพวกทีมไปของฉันเนี่ยข้างในที่มาเนี่ยก็นั่งรถกระบะขึ้นไปต่ออินทนนท์กันความจริงสาเหตุที่มาครั้งนั้นอ่ะคือมาดูคอนเสิร์ต AF 1รุ่นเยออฟปองศักดิ์อ่ะกี่ปีแล้ว10ปีแล้วมั้ยติดมากอ่ะฉะนั้นแบบเป็นกรุ๊ปปี้มากอ่ะนี่เวลามันเหลือใช่ไหมพอเวลามันเหลือก็เป็นขึ้นไปเที่ยวกันขึ้นไปดาวอินทนนท์กันอะไรอย่างเงี้ยคือตอนก่อนจะขึ้นไปอ่ะมันร้อนมากอ่ะแกคือมันร้อนมากอ่ะอยู่ข้างล่างอ่ะมันก็ต้องแบ่งคนพวกนึงไปนั่งข้างหน้าอีกคนนึงมานั่งข้างหลังใช่ป่ะมานั่งบนกระบะคือมันร้อนมากจนกระทั่งมันขึ้นไปถึงจุดหนึ่งแกมันก็เหมือนมีคนมากดสวิตช์แอร์ปึ้งอย่างเงี้ยแล้วอากาศมันก็เย็นขึ้นมาเดินไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยอ่ะแกบนขาวอ่ะบนขาวแกพอขึ้นไปสูงขึ้นไปใช่ป่ะถ้าห่มก็ห่มไม่มีสุดท้ายต้องเอาอะไรมาห่มหรือว่าอะไรถอดเสื้อเสื้อจากไหนเสื้อที่มันปูอยู่ไม่ปูเลยนะแล้วก่อนหน้าขึ้นไปอ่ะเราซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างเลยใช่ไหมภาพที่เห็นนะคือบอสเอ็กซ์ของเรานะแกนางก็ควักเข้าไปในถุงข้าวเหนียวอ่ะคิดว่าจะกินปะเอามาอังเอาดีนะแกที่เอาแค่ข้าวเหนียวมาอังไม่เอาไก่ย่างขึ้นมาด้วยเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยสนับสนุนโดยเชฟโฟเลตโซนิกโซยูเมื่อกี้เดินนิมมานกันแล้วค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆแถวนี้จะไม่แวะมาที่นี่ก็กระไรอยู่ใช่ไหมฉันขอร้องนะทุกครั้งที่ฉันกลับมาที่นี่นะคือฉันจะรู้สึกแบบปลื้มปริ่มบอกเหมือนเราเห็นลูกของเราขึ้นไปแสดงเป็นกุ้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยในละครเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยวันคริสต์มาสของโรงเรียนถูกต้องค่ะปีที่แล้วเรามาที่นี่นะคะเพื่อที่จะมาแนะนำร้านนะคะแต่ว่าเวลาผ่านไปไม่ถึงปีนะที่นี่ก็แบบกลายเป็นเหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ะแบบสิ่งที่ต้องมาของเชียงใหม่ที่นึงแล้วอะไรเงี้ยใช่แลนด์มาร์คเรียกได้ว่านะคะสนามบินเชียงใหม่กำลังจะปิดตัวลงนะคะและให้เครื่องบินทุกลำมาร่อนลงที่ร้านนี้แทนคริสเตสโตนั่นเองค่ะคนเยอะขึ้นมากนะเพราะว่านางต่องนางยังทำช้าอยู่สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างหนึ่งปีที่ผ่านมากระแสตอบรับโอ้ก็ใกล้ปิดตัวใกล้ปิดจบไปอย่างมันเหนื่อยมากนี่หรอร้านเขานะแต่ก่อนนะปิดประมาณ5ทุ่ม8นาทีใช่ไหมแต่นี้เปลี่ยนเป็นปิด2ทุ่ม8นาทีรวยแล้วครับรวยแล้วปิดเร็วขึ้นบอกว่าเหนื่อยให้เอาเวลามาจะได้คั่วกาแฟได้คุมคุณภาพกาแฟอย่างนี้ครับจะได้ไปกินเหล้าวิชาการนิดนึงจะได้ไปกินเหล้าแต่ก็บอกหลังใหม่ดีกว่าขอลองวันนี้หลังๆนี้ลาเต้อาร์ตของสองเด็ดสกัดสกันไม่มากใช่ปิดดีมีการทำเป็นแบบ3มิติในการสักคิวแล้วด้วยหรอนอนมาจากแก้วนอนล้มเดี๋ยวนี้ขอไล่แบบโหดเลยครับงั้นหน้าพี่เลยพอได้เรียกว่าหน้าพี่ของเราอะไรนั่นน่ะไลที่จะเคยทำให้เราอ่ะที่เป็นไลโลโก้ไทยชื่อไทยอ่ะอ๋อได้ครับได้งั้นรอสัก2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงเพราะว่าในโต๊ะเนี้ยมาตี4ร้านนี้มาตั้งแต่กี่โมงคะเราตั้งแต่กี่โมงครับตี5ค่ะมารอเปิดร้านเราไปนั่งรอใช่เพราะว่าเหลืองของลูกค้าจะไม่ได้ค่ะนั่งรอแต่ไปนั่งรอร้านโรตีข้างๆนะเราชุบเลี้ยงร้านนี้เสร็จแล้วจะเดินไปชุบเลี้ยงร้านข้างๆต่อให้เติบโตตามกันในถนนนิมมาน อันนี้ถือว่าเป็นพ่อค้ารุ่นรายครามแล้วนะของรายการเราถูกต้องนะคะแต่ว่าเชียงใหม่นะคะยังมีพ่อค้าที่หน้าตาน่ารักนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่กวนตีนเข้านะคะอีกเยอะมากเลยใช่และได้ทำเร็วกว่านี้มากไม่เสียเวลาในการถ่ายทำของเราแม้แต่น้อยใช่อันเดี๋ยวเราจะไปชุบเลี้ยงพ่อค้าที่ไหนต่อนะไปดูกันในชุบพ่อค้าแซ่บนะคะ
ับสนุนโดยแพนคลินิกยังไงก็สวยโทร02-793-9999เอาอันนี้เอาเบรคฟาสต์แซนด์วิชถ้าจะแนะนำก็จะเป็นแพนเค้กกับไข่ยัดไส้อะครับถ้าจะแนะนำก็เป็นแพนเค้กกับเวียค่ะเขาเลือกกันที่ร้านนี้ใครเป็นคนคิดเมนูเหรอฮะก็จะเป็นพี่ในครัวเขาช่วยกับฝรั่งคิดอ๋อพี่เขาไม่ต้องคิดเยอะก็ได้เรื่องไม่ถูกเลยมาวันหลังมีแค่อย่างสองอย่างบ้าเหรออย่าเพิ่งถามเยอะที่เอาอาหารมาแล้วก็จะได้คุยกับน้องกิ๊กด้วยครับผมนี่ก็คือพอดคาสต์ของเรานะคะน้องกิ๊กจากร้าน Good Morning เชียงใหม่ตอนนี้อายุ20ครับผมเฮ้ยทำไมเด็กช่างมาหน้าแก่ไม่ใช่ไม่เคยเจอคนอายุ20มานานมากแล้วนี่คือเป็นลูกฉันได้เลยนะแกเพราะว่าเธออายุเพราะฉันเสียตัวในอายุ12อู้แรงประจำเดือนยังมาไม่ปกติเลยตอนนั้นอินเดียตอนอยู่อินเดียค่ะคนอายุ20คนจะรับเรียนหนังสือก็เรียนด้วยเรียนไปด้วยตอนนี้แล้วก็ทำงานไปด้วยเรียนที่ไหนคะเรียนผ่านจดหมายครับมสทอ๋อเหรอเปิดช่อง11ดูเมื่อก่อนสมัยถ้ายุคเราอ่ะก็คือดูช่อง11อ่ะเขาก็จะสอนหนังสือช่วงบ่ายๆอย่างเงี้ยเป็นอย่างงั้นบ้างแบบนี้ผมไม่ทันยุคช่อง11จริงๆก็ต้องมีตารางของตัวเองว่าทำงานกี่โมงเที่ยวกี่โมงต้องแบ่งเวลาทั้งเรียนหนังสือเองทำงานเองช่วยตัวเองทั้งหมดเลยช่วยตัวเองด้วยเราต้องทำทั้งหมดเลยต้องทำทั้งหมดเลยเห็นไหมเออดีอ่ะเรียนสาขาอะไรอ่ะผมเหรอครับสาขาเชียงใหม่เนี่ยไม่ใช่เป็นภาษาไทยภาษาเอกภาษาไทยอย่างนี้เหรอครับผมโอ้ตายป้าเอกภาษาไทยเหรอแล้วอย่างนี้เปิดตำรามามันก็คือเรียนอักษรสูงกลางต่ำเรียนย่อความจดหมายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการใช้คำที่ถูกต้องแบบไทยแท้ไทยอะไรอย่างเงี้ยยังไงช่วยเดี๋ยวช่วยแปลความหมายของชื่อของพี่เขาหน่อยพี่เขาชื่อเปรตแปลว่าอะไรแปลยากจริงๆแปลยากจริงเอาพูดถึงเรื่องร้าน Good Morning เชียงใหม่หน้าที่ของเราในร้านคืออะไรคะก็ดูแลความเรียบร้อยของหน้าร้านแล้วก็ชงกาแฟส่วนใหญ่ครับหน้าร้านเฉพาะหน้าร้านนะคือหน้าร้านมีคนมาตีกันบ่อยเพื่อต้องไปเคลียร์ดูแลความเรียบร้อยของหน้าร้านเก๋อะไรนะเมื่อกี้ไม่ได้ฟังคำอะไรไอ้กิ๊กดูแลความเรียบร้อยของหน้าร้านแล้วก็ชงกาแฟครับอ๋อแล้วต้องการที่เราเป็นบาริสต้าเราต้องไปฝึกฝนเรียนรู้มานานไหมคะก็ไม่นานนะครับประมาณ 3-4 เดือน 3-4 เดือนไปเดินที่ไหนมาที่ร้านครับที่ร้านที่เนี่ยเหรอครับคือเราเดินดุยๆมาแล้วพี่ขอเรียนหน่อยนี้เลยเหรอก็ต้องมาสมัครก่อนนะครับค่ะถ้าสมัครเขาจะไม่ให้ทำเนี่ยทำไมถึงอยากมาเป็นบาริสต้าที่ร้านนี้มันเท่กว่าครับเท่กว่าไปผัดกะเพราง่ายจังเลยเหตุผลเลิศจุงเบยเลิศจุงเบยนะเมื่อจะเห็นว่าที่ร้านนี่ส่วนมากฝรั่งเป็นคนชาวต่างชาติมานั่งใช่ครับผมจะเป็นชาวต่างชาติประมาณ 70-80% อ๋อแล้วเราออกมารับออเดอร์เองไหมบ้างครับถ้าเกิดคนยุ่งผมก็จะต้องมาช่วยและสื่อสารกับเขาด้วยภาษาอังกฤษเคยเจอนักท่องเที่ยวที่แบบประเทศแปลกที่สุดที่เคยต้องเป็นจีนครับหรอจีนแต่เวลาเราไปถามเขาก็จะพูดภาษาจีนกับเราแล้วเราตอบกลับไปยังไงเป็นภาษาจีนไหมผมก็จะวาดรูปให้เขาดูว่าเอาอะไรถ้าเกิดเขาอยากทานไข่ดาวผมก็จะวาดรูปไข่ดาวว่าเอาไข่เนี้ยแล้วก็ว่ารูปดาวมันก็เป็นแบบยุ่ง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 ก้อนนี้คือไข่กวนเนี่ยครับอ๋อยุ่งยุ่งเอาเล็ดอย่างเงี้ยเหรอเลิศเคยมีคนบอกว่าหน้าเหมือนสอนรามให้พี่ทักหรอประมาณป.3 ป.4 อันนั้นสอนรามอันนี้เรียนมสท.สอนที่เป็นมหาวิทยาลัยเปิดทั้งคู่เออหรอพี่เคยบอกใช่ไหมเคยครับโอ้เหมือนเนาะฉันก็ว่าทำไมฉันรู้สึกถูกชะตาเพราะเด็กๆฉันเคยชอบสอนรามมากจนกระทั่งเขาไปร้องเพลงจุ๊บๆตีก้นเลยน่ะมาจุ๊บทีนึงมันเสียงไปหน่อย
ฉันก็โอเคหยิบความสัมพันธ์ของฉันก็สอนรามไว้ตรงนั้นดีกว่าโดยที่สอนรามยังไม่รู้ตัวเลยว่าเธอมีความสัมพันธ์สอนรามแล้วเนี่ยได้ข่าวเพราะว่ามีคนเข้ามาบอกว่าแบบน้องกิ๊กนี่มีแม่ยกมาแฟนคลับอะไรเงี้ยมาบ่อยๆอะไรเงี้ยมีไหมบุคคลที่เราเห็นหน้าเขาว่าเขามาบ่อยๆอย่างงี้เขามีลักษณะยังไงก็วัยรุ่นประมาณ26 27จนถึงประมาณ40เดี๋ยวนะจนถึงเท่าไหร่40ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็เกิดมาไม่ได้แก่เลยนะครับเกิดมาก็มันก็ต้องเป็นวัยรุ่นมาก่อนใช่ครับไม่เขามาแสดงอาการหรือเขามาก็จะมานั่งหน้าบาร์แล้วก็จะพูดประมาณ2 3เดือนก็มาคิดทานเดิมๆเขาพูดยาวถึง2 3เดือนเขาไม่หยุดเลยเขาเทรนมหาชาติหรือเปล่ากันมัสซีหรือเปล่าใหญ่มากกันมัสซีหรือเปล่าเขามาพูดอะไรเขามานั่งชมนั่งที่บาร์ใช่มาประมาณ2เดือนติดต่อกันทุกวันนี้หรอทุกวันครับผมเฮ้ย2 3เดือนแล้วแต่คนมาคุยอย่างงี้มาคุยมาชวนเที่ยวบ้างมาทานอาหารเย็นอะไรเงี้ยแล้วชวนเที่ยวที่เขาชวนเที่ยวชวนอย่างงี้ป่ะเที่ยวมั้ยเขาก็กระจกรถเขาไม่ได้ยิงตรงเขาไม่ได้ยิงตรงแล้วมีเอาข้าวเอาของขนมข้าวต้มมาฝากเราบ้างไหมก็ช่วงก่อนเยอะครับเหรอเยอะได้หรอเยอะเอาพวกอะไรมาให้เป็นคุกกี้บ้างขนมบ้างคนเหล่านี้เขาไม่รู้เลยหรอว่าร้านนี้เขาขายอาหารโบราณอยู่คือน้องเขารับมาแล้วทำไมมีแผงนึงตั้งเอาไว้แล้วก็เอามาขายต่อออะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะบัตเตอร์มิลค์แพนเค้กครับอ๋อเหรอแล้วนี่อ่ะนี่ก็จะเป็นแต่งจานแล้วส่วนเนื้อก็จะเลือกได้3อย่างก็จะเป็นซอสเซจเบคอนแฮมชิมดูซิก็จะทานคู่กับน้ำเชื่อมถ้าเป็นคนไทยก็จะน้ำผึ้งแต่อันนี้เป็นเมเปิ้ลไซรัปหรือเปล่าใช่ครับนี่ชาอะไรจ๊ะชามะลิครับชามะลิมาจากไหนเนี่ยชาจีนนะครับชาจีนครับมาจากเมืองจีนหรือจริงๆเลยครับมาจากจีนจริงเหรอชาทุกตัวของเรานำเข้าเขตไหนเนี่ยอุ้ยมณฑลเหอเป่ยหรือเปล่าไอ้นี่ห่านี่ชงนั่นนี่ไรแต่นะผมชอบห่านี่มาไม่เห็นพูดภาษาจีนเลยเขาคงยังไม่กล้าเขาคงยังไม่กล้าพี่ประกาศมาไม่จบไม่จบนี่ผิดเหรอเดี๋ยวเรื่องเสียมารยาททานอาหารกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้น้องกิ๊กฝากร้าน Good Morning เชียงใหม่ค่ะหรือถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสก็ Bonjour เชียงใหม่พี่ครับเดี๋ยวส่องน้ำมาพี่เหรอมาถึงว่าจะเสร็จแล้วคุณผู้ชมรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวน้องกลับมาฝากร้านนะคะน้องอุจจาระแตกไม่ใช่อะไรนะคะน้องเขากลัวจนอุจจาระแตกนะคะมาแล้วครับเออสบายขึ้นเยอะเลยครับไม่แวะมาก่อนเป็นเด็กจริงใจด้วยอ่ะจริงใจอ่ะให้น้องกิ๊กนะคะฝากร้านไว้กับชาวเธอเที่ยวไทยหน่อยค่ะยังไงถ้าเกิดอยากจะทานกาแฟที่เชียงใหม่ก็อย่าลืมกูดมอร์นิ่งเชียงใหม่นะครับถ้าท่านใดมาจากต่างจังหวัดก็มาพักที่กอดแล้วก็มาทานอาหารเช้าร้านตั้งอยู่ที่ไหนนะขออีกทีนึงถนนราชมักคาครับค่ะซอย6อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับบอกรหัสไปคณีไปได้เลยไปแค่ไหนแม้กระทั่งนะคะพ่อค้าของเรานะคะพักอาศัยอยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะคะแพนคลินิกนะคะมีทุกที่ทุกสาขาจริงๆค่ะเราเลยขอมอบกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 2,500 บาทให้คุณน้องกิ๊กนะคะเอาไปทำถึงหน้าให้สวยสดใสได้มากกว่าไลฟ์เพราะว่าใครๆก็เลิฟนะคะรวมไปถึงน้องๆนะคะที่แนะนำน้องกิ๊กมานะคะก็จะได้รับกิฟต์วอเชอร์จากแพนคลินิกไปด้วยเช่นกันนะคะมูลค่า 70,000 บาทนะคะบ้านหรอ 2,500 บาทโหพวกเราจะได้แค่หมื่นเดียวเพราะทำบุญทำกุศลให้กับพวกเรามากคนจะได้เยอะกว่า 70,000 ทำกันจนตาหายจมูกหลุดไปเลยนะได้ 2,500 บาทเช่นกันนะคะแต่แนะนำไปเข้ามาอีกเยอะๆนะผ่านทาง facebook.com/bankchannel.tv ด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณน้องกิ๊กมากนะคะสนับสนุนโดยแพนคลินิกยังไงก็สวยโทร02-793-9999
คนนี้เขาน่ารักดีนะเมื่อกี้เขาหันมายิ้มให้เราด้วยแหละเขาหันมายิ้มให้เราอ่ะแล้วก็เลยก้มหน้าแล้วก็หัวเราะด้วยอ่ะหัวเราะดีไหลสั่นอ่ะเขาต้องชอบฉันแน่เลยอยากร้องเพลงเลยอ่ะแค่กระจกใสบางๆที่กันตรงกลางเท่านั้นแค่กระจกใสบางๆที่กันตรงกลางเท่านั้นได้เล่นกันอยู่ในนิมมานพอสมควรแล้วขอนั่งพักกันสักแป๊บนึงนะคะใช่ค่ะนั่งเพื่อดื่มกาแฟแก้วที่ฉันบอกอะไรนี่โทษกินจุ๊บจิ๊บหล่อนฉันกินไปเรื่อยๆตอนนี้จะไม่นอนไปอีกอาทิตย์หนึ่งได้เลยระหว่างเพราะฉะนั้นระหว่างที่ตาค้างอยู่อยากนอนพักก็นอนไม่ได้เราก็เลยคิดว่าหยิบจดหมายของคุณผู้ชมนะคะมานั่งอ่านกันอีกสักนิดดีกว่าเลยคนคิดถึงฉันอยากให้เริ่มที่ฉบับเลขจิ๋ววันนี้เลยดีไหมใช่เคยบอกใช่ไหมว่าเขียนใส่อะไรมาก็ได้น้องคนนี้ได้ส่งใส่ใบเสร็จมาด้วยนะครับฮิขอไฮเคยเที่ยวไทยค่ะคอมมาไม่ต้องอ่านก็ได้ I'm on vacation in Thailand ฉันอยู่บนวันหยุดพักผ่อนในประเทศไทยระว่างเขาอยู่ระหว่างมาพักผ่อนพักผ่อนที่เมืองไทย for a short month ในเดือนสั้นสงสัยน่าจะมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพราะว่ามี28วันไม่ใช่อ่ะ As promised ดังที่สัญญาไปแล้ว I wanna give my dear girl ฉันอยากจะให้สาวๆหน้าเก้งเหรอเดียคือกว้างใช่อย่างนั้นดีเหรอสาวๆหน้าเก้งสาวๆที่เป็นที่รักเดียแกลเดียแกล3 hand creamครีมสำหรับคน3มือโห3 hand หรอใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ hand ครีม3หลอดตัวไหนที่เขาพูดว่าหลอดเขาไม่เห็นคำว่า true เลยมันจะเป็นแปลกเกินดิเรียนขั้นแปลมาแล้วนะบอกอาจารย์ปัดยา and a bag of my favorite cookies ก็คือให้กระเป๋าซึ่งคุกกี้ที่เขาชื่นชอบเนี่ยเป็นผู้ผลิตเขาอยู่ไปเขาไม่ซื้อประเทศไหนใช่ไหมมันมีอะไรแปลกๆคนสามมือคุกกี้ผลิตกระเป๋าได้ฉันต้องเอาไปซื้อที่นี่ที่ไหนลิปลี่ไปลิปอิดออนน็อตไม่รู้เขาส่งคุกกี้มาให้ถุงนึงเป็นคุกกี้แบบที่เขาชอบHope you girl like them หวังว่าคุณน่าจะชอบนะตามซับ for your creative and incompetentstable TV program ถ้าบอกรายการที่มีครีเอทีฟขอบคุณเนี่ยโป้งแล้วนะไม่อยากดูไม่อยากดูอ้าวไม่ส่งมาให้ทำไมพี่ไม่เป็นคนนี้ป่ะเออตามอัพไหนหรือให้คำชื่นชมใช่ลงชื่อ BBOSK 20ไม่แล้วหรอไม่แล้วเรียกว่าจะได้ลงกินเนี่ยบุ๊กวอร์ดเรคคอร์ดทำไมเป็นคนที่รายการเธออ่านจดหมายของมากที่สุดในโลกประมาณ3ฉบับ3ฉบับทางพระอาจารย์แห่งวัดบ้านน้ำรูรีบสู้เหรอคุณดีๆนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะสำหรับแฮนด์ครีมเราก็ได้รับกันแล้วเป็นหลักส่วนสำหรับคุกกี้เนี่ยดิฉันขอเป็นตัวแทนตอบเลยว่าอร่อยมากและชอบมากเพราะว่าไม่ถึงมือนะกินให้แล้วไงก็ส่งมาให้ถุงเดียวก็กินให้แล้วไงแล้วก็จะเปลี่ยนเสมือนอีกปริมของท้าวศรีสุดาจันทร์ทำไมนี่ต้องชิมอาหารเหมือนว่ามียาพิษหรือเปล่าก็ต้องตายก่อนแต่อร่อยจริงๆนะเออก็กินให้เพื่อนหมดแล้วไม่เป็นไรน้องก็ต้องเสียใจขอบคุณนะคะเพราะว่าหัวหลังจะขอยืมไปชิมก่อนเอาเรียบๆอันนี้ก่อนนะจ๊ะอันนี้ก่อนส่งมาจากดอยช์เลนส่งมาที่อาคาร JMM กรามิเพลสแต่มาถึงเราแต่มาถึงเราเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือนะครับให้กับกรมไปรษณีย์ค่ะคือกรมไปรษณีย์ไม่ได้ดูที่อยู่เลยดูอะไรรู้ป่ะรายการเธอเที่ยวไทยนางเป็นแฟนพอเห็นรายการเธอเที่ยวไทยนางแยกออกมาอีกถุงนึงเลยอันนี้เป็นพี่แสงนะคะชาวไทยในต่างแดนนะคะบอกว่าสวัสดีชาวเธอเที่ยวไทยทุกคนทั้ง3คนและทีมงานด้วยดูรายการทาง YouTube ตั้งแต่ตอนแรกๆชอบมากทำให้หายคิดถึงบ้านได้มากนะแล้วเขาก็ชมพวกเรา3คนน่ารักมากนำเสนอสาระที่มีประโยชน์เป็นตัวของตัวเองดีหนูก็สวยอ่อนหวานหนูก็จีบน่ารักและมีเสน่ห์ในตัวที่สำคัญที่สุดโปรดฟังประโยคนี้หนูป๋อมแปมก็น่ารักเรียบง่ายเธ
่มีลักษณะเหมือนผ้าคอตตอน 100% อย่างนี้เลยคือมันจะถูกนิดนึงแต่มันเรียบง่ายนะแกเป็นคนที่เรียบง่ายนะแกในโลกนี้ไม่มีคนเยอะถูกมีคนที่เรื่องมากคนพี่แสงโรนาย้อนกลับไปดูทั้ง50กับตอนใหม่อีกรอบนึงไม่ใช่ฉันไม่ถึงฉันไม่คนอะไรยังไงก็ได้ติดดินติดดินแต่แบบไม่ค่อยแกไม่ได้เป็นคนติดดินแกเป็นคนใต้ดินเขาฝังกันไปเขาบอกว่าอารมณ์ตัวมากๆรายการนี้ขอให้อยู่เป็นนานๆนะคะประเด็นคือไม่ได้หลอดอยากพูดคำว่าน่ารักเรียบง่ายก็ส่งจดหมายมาคุยกันได้เหมือนเดิมนะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นให้หน้าจอนี้นะคะใช่ค่ะทัวร์จุ๊บจิ๊บของเรายังไม่จบเพียงแค่นั้นนะคะแต่ว่าอาหารการกินที่กินไปตลอดวันอาจารย์ว่ากินผักกันน้อยไปหน่อยใช่ไหมถูกถูกถูกเพื่อนก็เลยเตรียมมาให้เพราะว่าไอติมข้าวเหนียวมะม่วงไม่นับว่าเป็นผักไม่นับเป็นผักไม่นับเพราะว่าน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยใช่เพราะว่าทั้งหมดอ่ะตรงข้าวเหนียวอ่ะไม่ได้ลงไปในท้องติดอยู่ตามซอกฟันฉันอยู่ตอนนี้อุดในรูที่ฟันคุดแล้วก็ไปอุดฟันมาตอนนี้เต้นไปหมดเลยสำหรับใครที่ไม่ค่อยได้กินผักหรือกินผักน้อยนะคะก็จันไบผสมผักรวมค่ะตอนนั้นเคยกินยังโอ้ตายร้านอยู่ที่ไหนมากันลูกเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยแล้วจะบอกให้ซันไบผสมผักรวมนะจ๊ะมันมีผักรวมผสมดีจริงๆทั้งมะเขือเทศแครอทอะไรอย่างนี้เรากินก็จะทำให้ได้สารอาหารรวมทั้งแบบเส้นใยอะไรอย่างนี้เข้าไปด้วยผักมันมีจริงแต่ว่าบางคนกลัวเอ๊ะแต่จะเหม็นเขียวหรือเปล่าไม่อร่อยหรือเปล่าอร่อยเหมือนเดิมดังที่เขาบอกเลยว่าซันไบรสน้ำสลัดญี่ปุ่นผสมผักรวม อร่อยไม่น่าเชื่อลองดูถ้าเทียบเรื่องความไม่น่าเชื่อแล้วนะเรื่องเล่าของเจนยันทิพย์กับความอร่อยของซันไบเนี่ยความอร่อยของซันไบยังไม่น่าเชื่อมากกว่า มันแบบอร่อยเหลือเชื่อแกอร่อยเหลือเชื่อเรื่องของเจนยันทิพย์แบบอันยังรู้สึกว่าอุ๊ยตายละเต้าแน่แต่ว่าซันไบนี้แบบอร่อยไม่น่าเชื่อยิ่งกว่าสนับสนุนโดยเชฟโฟลเลตโซนิคโซยูเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยสนับสนุนโดย BlackBerry ทุกแอคชั่นเริ่มต้นที่ BlackBerry Bangkok City This one's for you Wannabe on top นะคะค่ะมาถึงที่เชียงใหม่นะคะเราจะต้องถ่ายภาพ Wannabe on top นะคะกับสถานที่สำคัญสำคัญที่คนนิยมไปถ่ายรูปกันใช่ค่ะจริงๆเชียงใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีที่เที่ยวเยอะแล้วก็คนที่รักการถ่ายรูปก็จะชอบเพราะว่ามีทั้งแบบเป็นธรรมชาติมีพวกโบราณสถานศิลปะวัฒนธรรมหลายอย่างค่ะมี3สถานที่นะคะที่เราเลือกเข้ามากันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเซ็นทรัลเชียงใหม่นะคะวอร์มอัพนะคะแล้วก็มังกี้ผิดหมดเลยหล่อนที่เราจะไปอ่ะคือเซอร์เคิลHouse of Mail แล้วก็อุ๊ยแล้วใครหัวเราะฉันเคยไปสิเป็ดหัวเราะใหญ่เลยอ่ะเราเลือกสถานที่สวยๆนะคะที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่เพราะที่เรา3คนจะต้องไปถ่ายคนละที่จะมีสถานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะวัดโลกโมลีสถานที่เกี่ยวกับแหล่งช้อปปิ้งนี่ประตูท่าแพตรงนั้นนะอีกอันนึงสถานที่เกี่ยวกับการศึกษานะและเป็นธรรมชาติใช่อ่างแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาลัยเชียงใหม่เฮ้ยแกโฮมลอยใช้พลังจิตอ่ะแกเก่งมากอ่ะพลังจิตไปถึงอะไรนะอะไรไปถึงที่เนี่ยเป็นลูกจิตฉันทำฉลากเอาไว้แล้วเลือกจับฉลากกันได้โอเคค่ะเหมาะกับฉันมากค่ะวัดโลกโมลีอ๋อเหรอเป็นทางประวัติศาสตร์และเกี่ยวกับวัดวารามส่วนฉันวัดโมลีโลกกระยารามที่นั่นไม่ที่นั่นมันจะมีงูใหญ่นอนอยู่ไปอยู่ที่กรุงเทพผลิตภัณฑ์อ่างแก้วค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำไมของฉันชื่อไม่เป็นมงคลเลยอ่ะประตูถ้าจะแพ้เติมเองทำไมพร้อมขึ้นรถตู้ค่ะถ่ายรูปกันนะคะในช่วงต้องการจะอยู่บนลูกข่างท็อปแปลว่าลูกข่างก็ได้อุ้ยคำนี้ไม่ได้ยินนานมากอ่ะท็อปลูกข่างพี่โยพี่ท็อปลูกข่างอ
นับสนุนโดยยาชงสมุนไพรตราฟิตเน่ถึงแล้วที่แรกที่เป็นที่ของฉันเองที่จับฉลากได้อะไรเหยียบอะไรใบไม้แห้งไม่ใช่อะไรเมื่อกี้เห็นคนบ้านอนอยู่ตรงนั้นเลยนึกว่ามันวิ่งมาตกใจนี่คือวัดโลกโมลีนะคะใช่ซึ่งโชคดีมากที่ฉันได้ที่นี่เพราะว่าฉันจำวัดได้ค่อนข้างดีจำวัดเหรออยากนอนผสมเหรอหมายถึงฉันจำได้จำวัดนี้ค่อนข้างดีเพราะอะไรตอนฉันขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่กับเพื่อนชาวเชียงใหม่ฉันก็ได้แนะนำให้ฉันรู้จักวัดนี้พี่เอ๋นี่วัดอะไรอ่ะนี่วัดอะไรอ่ะวัดที่พระพงพัดมาตอนมาเชียงใหม่อ่ะพระพงพัดใช่ไหมพระพงพัดไงในสุริโยไทยอ่ะอ๋อนี่พระชัยราชาแต่แสดงโดยพงพัดเราก็เรียกว่าพระพงพัดตามขนบเพราะว่าเราจำไม่ได้ว่าประวัติศาสตร์เขาเป็นใครบ้างคือจริงๆเนี่ยวัดเนี่ยสร้างมานานแล้วแล้วตอนเหตุการณ์ในเรื่องสุริโยไทยตอนที่พระชัยราชาเสด็จขึ้นมาที่เชียงใหม่แล้วพระมหาเทวีจีรประภาออกไปรับเราก็เชิญมาทำบุญที่วัดนี้เผื่อปีนี้ก็สอบแกตแพทจะมีออกใช่ก็มีข้อหลอกด้วยงองูพระพงพัดกากบาทกันค่ะสุดนิดอันเนื่องจากว่านะคะทริปเชียงใหม่ของเราคราวนี้เป็นทัวร์กินนะคะแต่สถานที่ถ่ายรูปของดิฉันเป็นวัดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคอนเซ็ปต์ดิฉันก็จะเป็นอิ่มท้องและอิ่มบุญค่ะพัดเมื่อกี้นะก็เคยมีอัลบั้มนึงอ่ะชื่อพงพัดปกเหล็กแล้วปกมันก็ทำจากเหล็กจริงๆเลยกะไว้ให้คนสะสมไงไอ้ที่ลืมนึกไปเลยอ่ะว่าเหล็กอ่ะเก็บไว้นานๆเป็นสนิมกลายเป็นปกปกสนิมแล้วหยิบขึ้นมาเห็นแบบน้ำสนิมเยิ้มเยอะไงล่วงกลางปกแดงเลยอย่างนั้นแอบบอกนะนี่บางครั้งหลายๆที่นะเราก็แอบเข้าไปถ่ายแล้วก็ไม่ได้ขอก่อนก็อย่างทางวัดเนี่ยเราก็ไม่ได้ขอเราก็แอบเข้ามาถ่ายแต่ไม่มีคนมาไล่ไม่ใช่ว่าเขาไม่จับหรือว่าอะไรนะมันเป็นเขตอภัยทานเขาไม่ควรจะโกรธใช่ถูกเขาไม่จับพวกหมาจรจัดหรือว่าเขาไม่จับพวกอะไรอย่างนี้อย่างเขตวัดนี่ใช่ป่ะเขาก็จะปักด้วยใบเสมาอย่างถ้าเป็นบ้านนางอ่ะบอกเขตอ่ะก็จะปักด้วยใบนาดเพราะพวกตอบอ่ะเขาไม่ให้ออกมาจากพวกใบนาดงี้โดนใบนาดแล้วมันจะร้อนใช่ที่ไหนยะบ้านฉันน่ะรั้วเป็นหนามไผ่เอามาสะไว้ยะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกี่ยวไส้กระตือใช่ละเธอใช่ไหมพระเนี่ยเวลานอนอ่ะเขาเรียกว่าจำวัดใช่ปะพระต้องจำวัดทุกวันทำไมรู้ป่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวไปบิณฑบาตแล้วหลงทางกลับวัดไม่ถูกเรียกว่าพระจำวัดของฉันเสร็จแล้วออกเดินทางไปหาที่เที่ยวต่อไปกันดีกว่าค่ะเพื่อที่ถ่ายรูปกันนะคะถูกต้องไปไปวันนี้นะคะแบบได้โจทย์นะคะคือประตูท่าแพนะคะอันเป็นอิฐมอนสวยงามยาวเหยียดนะคะเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ทุกคนมาถ่ายรูปกันมากมายวันนี้ผมแบบความสั่งของแบบเนี้ยจะเหมือนกับตุ๊กตาที่คนก็จะมักเอามาวางไว้ตามประตูอะไรอย่างเงี้ยแบบแก้เคล็ดอย่างเงี้ยในคอนเซ็ปต์ตุ๊กตาเสกบาลค่ะเมื่อกี้ระหว่างที่ถ่ายอยู่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเขามาถ่ายรูปนางเหมือนกันเข้าใจว่านางเป็นหนึ่งในซากปรักหักพังของเมืองเชียงใหม่โอ้หรือบางครั้งที่เราเห็นนางนี่คนอื่นอาจจะไม่เห็นก็ได้นะมองผ่านไปเลยแล้วที่มองเราน่ะไม่ได้มองอะไรมองว่าเราถ่ายอะไรกันเดี๋ยวก่อนเดินข้ามถนนโพสสวยๆนะข้ามถนนนะ6 5 4 3 2 1อุ้ยอันกระโดดเมื่อกี้ดีอ่ะอุ้ยสวยจ้าฉันได้รูปที่ฉันชอบมากเลยว่ะเก๋จะตายเดี๋ยวดูที่อื่นก่อนสวยนะดีดีแกเมื่อกี้นักท่องเที่ยวชาวจีนยังมาถ่ายรูปแกแล้วชมเลยสวยทุกรูปเขาพูดเป็นภาษาจีนว่ายังไงนะโกจุยโกจุยแปลว่าสวยมากโกจุยอีกที
จ๊เขาพูดว่าอะไรนะโกจุยเมื่อกี้ตอนฉันเดินลงมาฝรั่งเขาก็บอกว่าเอออยู่กับพาร์ทเนอร์ของอยู่ในถ่ายรูปกันด้วยสวยพาร์ทเนอร์ไหนวะเอออะไรของมันเนี่ยก็มีผู้หญิงที่ใส่ชุดไทยก็ยืนโพสคู่กับฉันอยู่อะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบเออดีอะจบที่ละครอย่าเอาเลยทุกยังเคยรักและเป็นเช่นกันระวังพี่ค่ะพี่ทำตกเองพี่อะหนูดูว่าหนูจะเอาอะไรไปได้ทำไมแกเป็นคนแบบนี้จะมาผักอะไรกูล่ะกูไม่เห็นหรอกกูช่วยเขาเก็บของอยู่อย่างนี้โล้นสถานที่ที่ดิฉันได้มาถ่ายรูปนะคะเรียกว่าอ่างแก้วนะคะนี่ค่ะทัศนียภาพอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะดังนั้นคอนเซปต์ของดิฉันในวันนี้ดิฉันจะทำตัวเป็นเฟรชชี่ค่ะคอนเซปต์ก็คือเฟรชชี่มอชอค่ะไปเนี่ยหรอเฟรชชี่มอชอวิ่งขึ้นดอยสุเทพนู่นสิขนาดคอนเซปต์นักศึกษาของนางนะคะนางยังดูเป็นนักศึกษาไข่ตัวเลยอ่ะคือที่แอปใส่ชุดนักศึกษาเพื่อแบบว่าเพิ่มราคาค่าตัวอืมจาก 1,000 รู้ดีขึ้นมาใช่นะมึงอุ๊ยตายละเราก็มัวแต่เมากินไก่ถ่ายรูปกับเด็กนะลืมด่าอีกก่อนเลยเนาะได้ยังถ่ายหน้าอีกแล้วอ่ะถ่ายรูปกับเด็กก็แล้วกินไก่ก็แล้วนี่นะยังถ่ายไม่เสร็จอีกอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้ทีเลยอ่ะกินไก่หมดเป็นเราจริงแล้วว่านี่เจียงมุมสวยๆก็ถ่ายกันบ่อยก็คือแบบเนี่ยคนต้องไปยืนตรงนู้นแล้วก็กล้องไปถ่ายตรงนี้มันก็จะได้เห็นเป็นสะพานออกไปอย่างเงี้ยไม่บอกแต่แรกอ่ะเดี๋ยวนางชนะขึ้นมาทำไงล่ะโอ้อ้าวเสร็จสิ้นกันไปทุกคนแล้วนะคะเป็นนักเรียนหญิงเราต้องยกกระโปรงสูงมากถ้าไม่ใช่นักเรียนหญิงก็คือยายเลยก็คือเป็นอะไรปะยายที่มวลชัยพกขึ้นไปสูงมากเมื่อแต่มันสบายจริงๆแกหรอแบบคือเอวมันช่วงกระเพาะช่วงอะไรอย่างเงี้ยอวัยวะมันเยอะอ่ะมันเกรงมันอยู่แต่มันอึดอัดออกมาเข้าใจคนเกาหลีแล้วว่าว่าเจอทันบกทำไมเนี่ยเอเวอร์นะไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือเราถ่ายรูปกันครบแล้วเดี๋ยวเราแวะกินข้าวเขาสอดกันแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ไปพักผ่อนที่โรงแรมแล้วเราก็ตกเย็นเราก็ออกมาเดินนิมานแล้วก็คือเราก็ไปวอร์มอัพเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงคืนแล้วก็กลับไปเล่นไพ่แล้วก็ไปดูภาพที่ดีที่สุดของเรากันกว่าจะได้ดูกลับไปเฉลยที่กรุงเทพไหมดังนั้นนะงั้นตัดกิจกรรมทั้งหมดออกแล้วเราไปดูภาพที่ดีที่สุดของพวกเรากันเลยค่ะ Hello friendHello โทกะ Hello good good มาเดินตลาดไม่ได้เลยนะหิวขึ้นมาเชียวไปถ่ายรูปทั่วแลนด์มาร์คในตัวเมืองเชียงใหม่มาแล้วนะคะตอนนี้มาอยู่ที่ตลาดประตูเชียงใหม่เพื่อที่เราจะเฉลยรูปกันว่ารูปของใครเป็นรูปที่ดีที่สุดได้ค่ะแหมเรียกว่าพิเศษมากเลยนะคะถึงกับต้องมีการเปลี่ยนชุดอีกครั้งก็มาเฉลยรูปกันเลยนะคะโอ้โหเดี๋ยวว่าเราทำงานกันหนักมากถ่ายตั้งแต่กลางวันจนถึงกลางคืนกลับไปกลางวันใหม่แล้วก็มากลางคืนใหม่โอ้โหแบบว่าทุ่มเทมากเลยนะคะทางบริษัทเครื่องซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มและผงซักฟอกควรจะมาสนับสนุนเรานะคะเพราะว่าวันนึงนะคะเราเอาชุดมาแล้วก็ต้องซักมาลุกขึ้นแล้วก็ต้องใส่อีกแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเอาไปดูซิว่ารูปที่ดีสุดของแต่ละนางรูปแรกวัดโลกโมลีใช่ค่ะวัดกระเทยงูใหญ่ยืนอยู่นะวัดโมลีโลกกยารามมีความตั้งใจอะไรบ้างกับการโพสเนี่ยฮะอันที่จริงนะต้องการให้รูปมันดูสมมาตรแล้วก็เป็นแนวดิ่งลงมาเป๊ะพอดีให้ดูมีตัวฉันคนเดียวที่ไม่สมมาตรอยู่ตรงกลางแต่ว่าสมมาตรหรอสมมาตรเธอก็ต้องไปพายเรือในเรือสุดของญาตินะพาลายบอกไปตั้งแต่ปีที่แล้วสมมาตรพายอีรันแต่ว่าพลาดไปไม่ค่อยสมมาตรเท่าไหร่เพราะว่าเจนในเจลตายเอียก็เธอจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเวลาถ่ายจิตใจก็ต้องโฟกัสไปที่การถ่ายรูปไม่ใช่จิตใจก็ไปโฟกัสอยู่ที่พระประธานในโบสถ์ก็ขอให้ฉันชนะขอให้ฉันชนะขอให้ฉันชนะอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เขาบอกวัดโลกโมลีเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะมีเหมือนกระสานของ
เทวีจิรประภาซึ่งเขาบอกศักดิ์สิทธิ์มากในเรื่องของความรักด้วยนางก็อยากจะรีบๆถ่ายเพื่อจะไปขอจะได้ตั๋วเครื่องบินไปไต้หวันเช่นกันตายละประตูท่าแพประตูท่าแพเหลือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประตูท่าจะแพเป็นการเดินลงด้วยเดินลงเป็นลังที่ดีค่ะทำได้90องศาขนาดนี้นี่ถือว่าใช้ไม้ฉากวัดเลยทีเดียวแล้วเฟรมถัดไปจะเป็นรูปม้วนหน้าแล้วลงไปกองอยู่ที่เชิงประตูเปรียบเสมือนของเล่นที่แถมมาจากรองเท้าบาจาที่ลงบันไดทีละอันครก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 ไม่ใช่อันนี้เนี่ยคือแบบฉันเพิ่งไปได้กางเกงตัวนี้มาไงแล้วมันมีรูปมันมีทรงกางเกงที่มันแบบน่าพรีเซนต์มากโชว์เชฟของกางเกงอะไรก็ได้โชว์เชฟกางเกงนิดนึงเฟรชี่เฟรชี่มอชอเฟรชี่มอชอเป็นบรรยากาศสวยๆภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไม่ทราบว่าเฟรชี่กับในคณะอะไรคะคณะหมูกรอบค่ะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เอ็นติดคณะประเค็มชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นคณะชวนชื่นนะคนตลกขันเป็นคณะที่แข่งกับคณะชวนชื่นอีกทีอะไรชื่อคณะชวนเชี่ยหรือไม่ก็เป็นคณะเชิญยิ้มแต่เป็นคู่แข่งคณะเชิญอะไรอะไรเชิญ3แบบ3สไตล์3อารมณ์3ศิลปะวัฒนธรรมของเชียงใหม่นะคะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปให้พ่อแม่พี่น้องนะคะนั่นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะคะก็คือบริเวณหน้ามอชอนะคะที่เรามากินนมกินข้าวต้มกันนะคะช่วยเลี้ยงลูกของเราค่ะตอนไปได้ฟรีมารับมากับเมียไปดูการภาพไหนเป็นภาพที่ดีที่สุดค่ะค่ะหลีกเสียงโทรศัพท์หลีกเสียงโทรศัพท์หลีกเสียงโทรศัพท์มาสิเลยอารับงงไหมเป็นแล้วขอบคุณค่ะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยจะบอกว่าภาพนี้เป็นภาพที่เหมือนชนะคนเดียวเนี่ยก็ไม่น่าจะถูกนักกันนะคะเพราะว่าเชียงใหม่อะค่ะก็มีที่ที่สวยงามต่างๆมากมายและก็มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันเรียกว่าทุกที่ก็สวยเหมือนกันหมดแล้วค่ะนกคิดยังไงจริงๆนะคะเนี่ยสิถ้าไม่มีพวกฉันเป็นฐานให้หล่อนเหยียบหล่อนก็ไม่ชนะฉันหรอกยายตัวท็อปเกี่ยวอะไรด้วยตัวปอมๆ girl เกี่ยวอะไรด้วยอะตาไม่เข้าใจนกเลยอะค่ะแป๊บนึงนะฉันใส่แว่นก่อนเอาเป็นว่ามงกุฎอันเนี้ยขอแบ่งใส่กับเพื่อนทั้ง3คนแล้วกันค่ะนกเงินจริงนะคะพี่ปริมขอบคุณค่ะแต่ถ้าอาทิตย์หน้าฉันชนะอีกทีฉันก็นำก่อนจีแล้วโว้ยขอบคุณนะจ๊ะแล้วแม่ที่ที่เท่าไหร่ติดกันเลยสนับสนุนโดยยาชงสมุนไพรตราฟิตเน่เผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยขอชิมสักชิ้นนึงก่อนลองชิมทูน่าดูก็ได้นี่นะฮะนี่นะฮะชิ้นเดียวอะไรนะชิ้นเดียวชิ้นเดียวครับไม่ต้องใส่น้ำจิ้มหรอครับลองชิมเลยครับถ้าไม่อร่อยด่าเลยใช่ไหมครับผมอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่ว่าด่าไม่ได้เพราะว่าเต็มปากเดี๋ยวเราข้ามถนนไปฝั่งนู้นก่อนนะคะยังไม่ทันจะเริ่มต่อปากแต่พอก็เจอพ่อขับเปรี้ยวใส่แล้วใช่ค่ะตรงนี้เขาเรียกว่ามารินพลาซ่าอยู่ตรงหน้ามอชอใช่น้องๆแนะนำให้ลองมาเดินตลาดนี้ดูเพราะว่า
มีนักศึกษามช.อย่างนี้จำนวนมากมายมหาศาลหน้าตาน่าเอ็นดูแต่ทั้งหมดเป็นผู้หญิงนะเราก็เลยอยากจะมาดูว่าที่นี่สาวที่นี่มันสวยจริงหรือเปล่าเราอยากจะแอลสาวมากกว่านายหลอดมากอะแกตอนนี้ประมาณ2ทุ่มไหมทุ่ม2ทุ่มเนาะตลาดกำลังเริ่มตั้งเนาะอ่ะยังไงเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในขายอะไรบ้างใช่ค่ะสวัสดีค่ะมากเลยสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะตัวจริงสวยกว่าในทีวีเยอะเลยทุกคนเลยหรือเปล่าทุกคนเลยแต่จริงๆเวลาโหวตรูปนะเราโหวตคนนี้ตลอดเลยนะเราสงสารเขามากเลยเขาไม่เคยได้แต่จริงรูปเขาเลิศนะแต่จะแพ้ความสวยคนนี้ตลอดเลยอ่ะคุณพี่ขายของปะเหมือนว่าวันนี้วันพระซื้อพวงมาลัยหน่อยวันนี้ของมาใหม่มีอะไรลงบ้างมีอะไรลงใหม่บ้างวันนี้ลงทุกอย่างเลยค่ะหรอขายเอิ่มลงหมดคอนแทคเลนส์เหรอฮะใช่ค่ะปลอดภัยใช่ไหมเนี่ยต้องถามใช่ตอนนี้มีอย.หมดเลยคู่เลยค่ะอย่อยอย่อยอย่อยกินได้แบบนี้ไหมแบบนี้มีไหมมีค่ะอันนี้เขาเรียกว่าลายคล้ายๆกับลายฮารุสีเทาเอาอุ้ยเลิศเลอมากคือเขาขายบิ๊กไอใช่ป่ะออยอนี่ก็เลยย่อมาจากอันใหญ่คุณพี่สีรวมนั่นคือยังไงอ่ะสีรวมคือฟ้าม่วงเขียวชมพูแดงอยู่ในตาเดียวนี่เหรอฮะหรออ๋อมันขี้เกียจแยกขายติดตามรายการชอบมากแฟนก็ชอบต้องดูทุกตอนคุณไม่ถามจริงคุณพี่ดูพ่อหลุดจากเมืองที่มีน้องไม่กลัวลูกออกมาเป็นกระเทยหรอไม่กลัวชอบค่ะจริงจริงชอบแล้วตอนนี้เป็นก็ได้ชอบมากไม่เป็นไรจะเอามาขายนิกไปเท่าไหร่อะคะ300ค่ะพิเศษหรือเปล่าพิเศษเดี๋ยวแถมนี่ให้เลยแถมอะไรลูกชิ้นกุ้งตลับเออตายอ้าวตลับมันไม่ใช่หอยเหรอขอบคุณมากค่ะจริงอยากให้พี่น่าจะเกรงใจเก็บเงินไว้เลี้ยงลูกสวัสดีค่ะพูดแต่นั้นตอนนั้นดูจังเลยเนาะขายอะไรจ๊ะขายกางเกงครับเหรอตัดเองหรือเปล่าวะเปล่าครับไม่กลัวอะไรนะถามจริงผมพูดไม่เก่งครับก็ถามอะไรก็ตอบมาอย่างนี้อ๋อครับครับได้ครับบ้านอยู่แถวไหนฮะแถวเนี้ยครับนี่กล้องอะไรนะชื่ออะไรจ๊ะชื่อโอครับโอเหรอครับอันนี้แฟนเหรออันนี้เพื่อนครับแฟนผมผู้หญิงครับแฟนเป็นผู้หญิงที่แปลงเพศมาแล้วไม่แปลงครับก็กินไข่แปลงไม่แปลงด้วยผู้หญิงไม่แปลงด้วยผู้หญิงปกติครับปกติเหรอถ้าเบอร์ S มันคือ L เท่าไหร่ฮะ30ครับใหญ่จังใหญ่เหรอครับอะไรนะไม่ใหญ่เหรอไม่ใหญ่ครับถ้าหลวงก็ใส่กางเกงใน2-3ตัวมันจะพอดีครับนี่คือเทคนิคเหรอจ๊ะครับอันนี้เราเพิ่งเห็นเพิ่งตั้งร้านเจ้าแรกของวันนี้เลยป่ะหมายถึงแบบเปิดบินอะไรเงี้ยครับใช่ครับใช่ครับเจ้าใช่ละมางั้นจะได้เอาเนี้ยแถมอะไรใหม่เนี่ยแถมถุงครับแถมถุงไม่ถือว่าแถมแถมเนี่ยครับฝากให้กดไลค์เพจใน Facebook อะครับหรอแล้วแอดเฟนเธอได้ป่ะได้ครับได้ครับหรอมันลิงก์ไปถึง Facebook เธอป่ะลิงก์ครับก็เป็นแอดมินกัน2คนนะครับอ๋อหรอสามารถโพสแบบเนื้อหาเชิงแทะโลมอย่างงี้ได้มั้ยได้ครับเออได้ได้บ้างมั้ยทอนป่ะครับเอาทอนสิโอ้ตายเนี่ยชื่ออะไรนะฉันลืมไปแล้วอ่ะชื่อโอครับอะไรนะโอครับโอแล้วโอป่ะก็โออยู่นะถามจริงเพื่อนเดี๋ยวมีกระเทยมาชอบนะมาแอลอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ใช่ไหมที่ทำอยู่ก็พอสมควรหรอแล้วมีใครเคยได้ไปไหมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับลองถามเจ้าตัวเองมันไม่บอกหรอกรับง่ายถอนยากครับอ๋อหรอเป็นรับเหรอรับก่อนอยู่ล่างรับก่อนอยู่ล่างรับก่อนอ๋อก็เป็นสิ่งที่สองคนนี้เขาใช้ตกลงกันมีหน้าล่ะถุงใต้ตาเยอะเชียร์ไม่ได้นอนเลยอ
ใส่เครื่องเกงอยู่ไหนอะอยู่ในดอกกุหลาบหรอกางเกงในเนี่ยหรอผู้ใดก็ติงเล็กขนาดเอาฟอดไปในดอกกุหลาบได้หรอใช่กลางออกมาดูได้ไหมถ้าพี่ซื้อเดี๋ยวผมให้กลางอะไรนะถ้าพี่ซื้อผมให้กลางถามจริงเคยมีคนอย่างนี้ไหมอะแบบแล้วก็เป็นดอกกุหลาบอะแล้วก็พี่ครับคนแรกแต่เราไม่เคยมีใช่ไหมใช่ไม่มีฮะพี่อะคนแรกพี่คนนี้ใส่ได้ไหมอะผมก็ไม่รู้ไม่เคยแกะดูค่ะไม่เคยแกะดูหรอใช่เราขายของเราไม่รู้ได้ยังไงว่าของเราไม่ได้ถ้าเราไม่ลองใส่ของเราก่อนเราจะรู้ได้ยังไงเออนั่นดีลูกค้าได้ยังไงพี่ผมใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เพราะว่าอะไรฮะก็ผมเป็นผู้ชายมันของผู้หญิงเธอก็ต้องเคยหยิบไปลองมาแหละฉันว่าดีใจเราใส่แล้วบางทีเราไม่ต้องใส่ลงไปในขาเราใส่ที่หัวก็ได้เล่นซูเปอร์แมนอีกอะทุกอย่างดอกจริงเหมือนเลยเหรอบางอันอย่างกับอย่างกับดอกของจริงทุกต้นครับเหรอฮะมีดอกอะไรแปลกๆแนะนำไหมช่วงนี้มันกำลังฮิตเลยก็เป็นไซคลาเมนพวกนี้เป็นต้นไม้ปลูกในออฟฟิศได้ครับดูดสารพิษอ๋อเหรอบิโกเนียอะไรเงี้ยครับเป็นต้นไม้ปลูกในร่มไม่ต้องโดนแดดก็ได้แล้วก็มีแคคตัสด้านหน้าสำหรับน้องๆนักศึกษาอะไรเงี้ยครับเอาไปวางหน้าคอมช่วยดูดรังสีกระบองเพชรกระบองเพชรเหรออ๋อเหรอกระบองเพชรมันช่วยดูดรังสีได้ด้วยเหรอใช่ครับที่มันมีหนามหรือว่ามีขนอะไรอ๋อนี่ไปรักษาผู้ป่วยมะเร็งก็ได้นะที่ใส่รังสีมาแล้วโดนแบบรังสีตกค้างอะไรอย่างเงี้ยไปวางไว้ในตัวทำไมเริ่มมาขายต้นไม้ล่ะคะมันไม่เหมือนใครดีครับเหรอคะขายดีไหมอ่ะดีครับต้องบอกว่ามีร้านเดียวป่ะมีร้านเดียวที่ตลาดนี้ป่ะอ๋อเลิศใช่ครับค่ะแนะนำไว้นะคะสำหรับคนที่อยากมาเปิดร้านขายของที่นี่ก็เลือกขายต้นไม้จะได้ขายดีแข่งกับเขาใช่เอ้าเราก็ต้องช่วยกันส่งเสริมกลไกการตลาดไม่งั้นน้องเขาก็จะเป็นคนที่เซ็ตราคาทุกอย่างโอ้ไม่งั้นต้นไม้น้องเขาจะเฟ้อหมดสวัสดีครับท่านผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบสินค้าดีมีคุณภาพติ๊กล็อกมากนะคะคลิปนี้แต่ว่าคนที่ได้ของเยอะที่สุดนะคะคือดิฉันฉันปรงแล้วว่ายังไงตายไปเราก็เอาไปไม่ได้รอให้คนเผากระดาษมาให้จะดีกว่านี่แหละนี่คือข้อที่ของคนที่กำลังจะตายแล้ว ฉันรู้ว่าฉันจะยังมีชีวิตชื่นชมเหลือของฉันซื้อมาได้อีกร้ายฉันรู้ว่ามันมีเหตุผลที่นางได้ของเยอะที่สุดที่นี่เพราะขายที่ตลาดเชียงใหม่นะแต่ดีเยอะมากเอาจริงๆวันนี้ตลาดก็มีหลายร้านที่น่ารักนะวันนี้จริงๆพวกเราดีเบตกันนานมากนะคะระหว่างที่เปียวมาถักเลนถักเลนค่ะที่ใส่มาว่ากำลังซื้อของกันอยู่เลยแล้วก็มีการต่อราคาด้วยนะต่อราคาไปต่อราคามาที่แกบอกว่าโอ้โหตายน้องพี่ก็อยากจะให้ฟรีนะแต่ว่าเกรงใจเก็บตังค์ไว้เลี้ยงลูกเออกำลังท้องกำลังไส้อยู่ด้วยค่ะไม่รู้ว่าหลอดเป็นเหมือนฉันหรือเปล่าทำไมอยากจะทักเขาเรื่องทองตั้งแต่แรกละแต่ไม่ชัวร์นึกสมองข้างนี้คิดว่าพี่เขาท้องสมองข้างนี้คิดว่าพี่เขาลืมขี้หรือเปล่าแต่ก็หลอกก็คือพวกหลอดก็คิดเหมือนฉันพี่เพียวเป็นหนึ่งในแม่ค้าที่เราอยากจะยกคำคมกะละแมให้แต่จนแล้วจนรอดหลังจากดีเบตกันแล้วเราก็ต้องยกคำคมให้กับอีกร้านหนึ่งใช่เข็มโอเข็มหัวใจโออ๋อน้องคนนี้ชื่อเข็มใช่น้องเข็มน้องโอใช่ร้านแขกกางเกงค่ะคุยนู่นคุยนี่ไปเรื่อยนะคะคุยเลือกคุยกับน้องโอคนเดียวนะคะเนื่องจากก็ตามคอนเซ็ปต์นะคะก็ซื้อของคนที่หน้าตาดีเย็นนี้ก็ตามไปก็รู้วัตถุประสงค์คุยแต่น้องโออย่างเดียวอีน้องเข็มก็จัดของไปสิโอ้ตายแขวนแล้วแขวนอีกแขวนอีกแขวนแล้วไม่มาดูเสื้อผ้ากูเลยจนแล้วจะรอดเมาไปเมามาคุยไปคุยมาฉันก็พยายามจะยัดเยียดความเป็นห่วงเมียของน้องสองคนนั้นให้ได้จนในที่สุดน้องเข็มก็ยอมปริปากออกมาว่าก็เนี่ยหลับก่อนอยู่แล้วถือเป็นข้อตกลงสนธิสัญญาระหว่างเขาสองคนค่ะห้องของเขาอาจจะเป็นเตียงสองชั้นก็ได้ไงข้างล่างถูกไหมล่ะเป็นหอพักอย่างนี้แต่เขารู้ว่าการนอนแบบด้านบนมันลำบากแต่สาเหตุที่ฉันเลือกคำคมกระแมแต่อันนี้เนี่ย 1. มันสามารถขยายขอบเขตไปได้มากกว่าคำว่าหลับก่อนเป็นเมียที่เราเคยพูดกันใช่ไหมเขารู้สึกว่าประโยคเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงก็ใช้ได้กันได้และอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่เราให้น้องเข็มนะคะก็เพราะว่าสงสารไม่ได้พูดเลยสักคำเดียว พูดออกมาคำหนึ่งแล้วอู้เด็ดมากเอาคำนี้แหละเพราะฉะนั้นนะคะรางวัลคำคมกระแมประจำสัปดาห์นี้นะคะเรายกให้กับน้องเข็มนะคะร้านเข็มหัวใจโบนะคะคำคมที่ว่าหลับก่อนอยู่ล่างค่ะ
กลับกรุงเทพไปนะจ๊ะ ฉันจะเข้านอนตั้งแต่หกโมงครึ่งจ้ะเออตัวเปิดประตูก็มาอ้าวหัวคุณหลับรออยู่นะร้องไห้อ่ะหัวหลับตั้งแต่เคารพธงชาติจบอ่ะวันนี้นะคะทัวร์กินจุ๊บจิ๊บที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราทัวร์กินจุ๊บจิ๊บเราก็สนุกสนานและอิ่มไปด้วยพร้อมๆกันนะคะใครอยากมาเที่ยวเชียงใหม่มีของอร่อยเยอะอีกเยอะแยะนะคะให้มาเที่ยวตามกันได้ขอบอกนิดนึงค่ะเพิ่มเติมตอนนี้มาเที่ยวเชียงใหม่สะดวกสบายมากเพราะเราเดินทางมากับสายการบินนกแอร์นะคะถูกเที่ยวบินมีรอยยิ้มเขามีข่าวมาบอกว่าตอนนี้นะคะเขาเพิ่มเที่ยวบินต่อวันเนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นอีกเยอะมากเลยค่ะไม่เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นะหลายๆจังหวัดก็เพิ่มเที่ยวบินอย่างของเชียงใหม่เนี่ยเขาเพิ่มมา9เที่ยวบินต่อวันจะเดินทางสายหน่อยเช้าหน่อยบ่ายหน่อยค่ำหน่อยเลือกได้สะดวกได้สบายใจตลอดเวลาตื่นเมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นช่วงเลยเพราะช่วงปลายปีนะคะที่ทุกคนไปเที่ยวกันโดยเฉพาะการเที่ยวในเมืองไทยด้วยน้องแอนเขาก็สนับสนุนเที่ยวบินให้คนไทยได้เที่ยวเมืองไทยกันอย่างแฮปปี้สดใสมีรอยยิ้มนะคะขอบคุณนะคะเราก็ขอบคุณนะคะสายการบินนกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มค่ะรวมไปถึงสปอนเซอร์รอมใจดีของเราด้วยนะคะยาลดกรดแก้ท้องอืดของเปิร์ดแอร์แอดเมื่อเอาแต่แดดแอร์แอดช่วยได้ค่ะเช่นคือดีเป็นต้นพี่ติดมาไหมเยอะมากจะไม่ทำอะไรเลยเมื่อต้องเอาแต่แดดโอ้ตายหมดเวลาของเรา3คนในเชยเที่ยวไทยแล้วค่ะติดตามพวกเราได้เหมือนเดิมนะคะทำแบงค์ Channel ช่องของคุณใจรุ่นเจเนอเรชั่นนะคะเวลาเดิมเหมือนเดิมวันนี้เรา3คนขอไปกินยาช่วยย่อยก่อนก่อนจะเข้านอนค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเชยเที่ยวไทย